รักปกปักรักษาเป็นร่มโพคุ้มครองชีวาโดยจิตกุศลเมตตาเป็นสุขันสาทั่วเธอต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสาระธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้พร้อมกันนี้ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีผู้ร่วมสนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปอนศรัทธาญาติโยมปอวี่แม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงต่างหลายทุกท่านมาแล้วมาปะกันแล้วมาปะกันในรายการสาระธรรมยามแลงประจำวันนี้วันอังคารที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันเดือนนี้ออกเก้าค่ำพร่ำว่าเป็นวันการแต่ว่าเป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันเดือนนี้ออกแปดค่ำวันนี้เก้าค่ำก็มาป้ามาพบญาติโยมแถมวันหนึ่งซึ่งรายการนี้มีชื่อว่ารายการสาระธรรมยามแลงรับผิดชอบดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการจะมาปะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำเวลาบ่าย 3:15 นเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น TFM 96.0สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 96.0 ณห้องส่งวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่สถานีแม่ข่ายบนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ FM 96.0 พร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 สถานีวิทยุ FM 104.50 ตั้งอยู่ณที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกันนี้เจริญปอนตอนรับญาติโยมที่รับฟังตั้ง 100.25
สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาโดยเมตตาปรมีธรรมของหลวงป้อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางและฝ่ายเทคนิคฝ่ายเฝ้าฟังฝ่ายดูแลควบคุมสั่งการที่วัดพระธาตุม่อนปินโดยตุปีเจริญหรือว่าท่านเจริญรับผิดชอบในช่วงรายการต่างๆก็สัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านบ่เต่าแต่นั่นก็ที่ FM 106.25 สถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมออกอากาศที่วัดบุพพารามตำบลจังเข่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมตตาปรมีธรรมโดยหลวงป่อพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มและท่านอาจารย์อุดรได้ดูแลควบคุมอยู่ที่มนเสียงธรรม FM 106.25 ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามผ่านระบบ Facebook วันนี้ได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Facebook ใน Facebook อันเก่าพอดีก็ออกกรรมและญาติโยมเนาะใจระบบถ่ายทอดชื่อเดิมพระครูอภิวัฒนวิกรมวงเล็บบรรยงอภิวัฒโนญาติโยมทั้งหลายติดตามชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์คือว่าเผยแพร่กดเผยแพร่ให้กว้างขวางไปก็ขออนุโมทนาติดตามเข้ามาท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านระบบแอปตัวเพราะว่าจะเป็นแอปคลื่นไหนเว็บไซต์อันใดแล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กนี้ญาติโยมใครหันตัวบ่าอุบาอาจารย์อาตมาภาพเข้ารายการอย่างใดนั่งอย่างใดญาติโยมก็เข้ามาที่ระบบเฟซบุ๊กเฮ้อลูกเฮ้อหลานพิมพ์ชื่อเข้าไปว่าค้นหาพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วตัวที่ถ่ายเฟซบุ๊กนี้เป็นตัวที่นั่งธรรมาสน์แล้วก็กรรมธรรมมาแจ้อันติกรรมตลปัดอันนี้ใจอันเก่าอันใหม่นี่กรรมตลปัดกรรมพัดกรรมวีอันเก่าที่ถ่ายเบอร์เดือนนี้เป็นว่ากรรมคัมภีร์กรรมธรรมนั่งเตดอันนี้มีข้อสังเกตก็จะใช้สลับกันคนละอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็จะใช้อันใหม่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ต้นเดือนก็จะใช้อันเก่าในการถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กช่วงแรกนี้ได้ตักได้อู้ญาติโยมก็พอสมควรวันนี้หลายท่านอาจจะแปลกตาติได้เข้ามาทางเฟซบุ๊กแล้วหลายท่านอาจจะแปลกหูกำเดียวจะได้นิมนต์ท่านพระครูเปิ้นได้อู้ได้จ่าวันนี้อาตมาภาพได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีผู้ร่วมรายการติตันได้เสียสละเวลามาพบปะศรัทธาญาติโยมตามกุเตื้อก็มาปะกันกู้วันพุธแต่วันนี้มาวันการเป็นจะได้ถึงมาวันการเนื่องจากว่าวันพุธวันที่6ทางสถานีวิทยุ FM 96นี่เปิ้นจะมีการถ่ายทอดเสียงงานตั้งธรรมหลวงที่วัดเจ็ดลินตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่วัดท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเปิ้นได้ขออนุญาตดังภูมิหน่วยการดังคณะกรรมการในการถ่ายทอดเสียงงานตั้งธรรมหลวงดังผู้บริหารคณะกรรมการเปิ้นก็เลยแจ้งครูบาอาจารย์ทุกรายการตั้งแต่เวลาตีห้าจนกว่าพิธีจบก็คงประมาณค่ำดึกปุ่นนะตั้งธรรมหลวงนี่วันค่ำคืนหุ่งก็คงจะปะสองทุ่มสามทุ่มเปิ้นก็เลยขอเวลารายการปกติก็งดไปแต่ฝ่ายหินเมืองฝางแม่แจ่มมันพูก
อาตมาจะดำเนินรายการตนเดียววันพุธเฉพาะที่เก้าหกบดายที่เปิ้นถ่ายทอดเสียงแต่ว่ารายการอาตมาภาพก็ยังเข้ารายการปกติเวลาบ่ายสามที่ 104.5 ที่เมืองฝางแล้วก็ที่มนเสียงธรรมแม่แจ่มแต่เก้าหกนิ่มได้ออกวันพุธเพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดงานตั้งทำหลวงเนาะอันนี้รับทราบกันตามนี้ในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีได้ปปะศรัทธาญาติโยมได้ตักได้ตายอุจจาขอกราบนิมนต์ครับขอน้อมน้อมขอบคุณแก้วสามประการเป็นที่จ้างที่เปิ่งเป็นระลึกกราบประวัติอุบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้ชมได้ฟังได้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมชมทาง YouTube ที่โยมดุสิตพงษ์ทวีได้ทำไว้เจริญพรคณะศรัทธาท่านผู้ฟังทางวิทยุที่ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เอ่ยถึงที่3สถานีม่วนนะมาอู้มาจากทางวิทยุนี่เนาะได้ห้ามได้เฮียนมาสุมาเนาะบ่เจ้าว่าคำสอนของตัวเก่าอ่ะได้ห้ามได้เฮียนมาครูบาอาจารย์น่ะรุ่นต่อรุ่นสืบกันมาพอได้ห้ามได้เฮียนมาพอมาได้มีโอกาสเนาะได้มาแจกมาแจงได้มาอุจาตามวิทยุบางทีก็ได้ยินท่านจากท่านพระพุทธพิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการนะและผู้ดำเนินรายการด้วยกันตัวเนี่ยจะถามอายุพ่อถามชีวิตประจำวันอยู่กันยังได้พ่อส่วนมากนะส่วนมากอายุ60ขึ้นไปเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ถึง80 90ก็มีแล้วบางคนมีถึงกับเป็นคนไข้ติดเตียงนี่ก็มีผู้พิการก็มีฮัตละเอ็กละออนนี่จะน้อยแล้วก็บางทีก็ไปดู Facebook เก่าๆจำนวนคนดูตอนสดๆนี่ก็มานักหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยแต่พอวันสองวันเป็นขึ้นเป็นหลักพันแล้วเคยถามท่านอาจารย์ว่า Facebook ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่นเช็คเรตติ้งกันมันมีกระหาเนี่ยท่านอาจารย์ว่าก็มีเหมือนกันว่าเพิ่นตั้งสถานีวิทยุอย่างต่างๆเพิ่นทำเฮียนตั้งสื่อสารมวลชนมาเนาะเพิ่นก็สุ่มตัวอย่างแล้วไงมูลนี้เพิ่นเห็นวิชาสถิติมันแน่นอนเป๊ะๆถ้าอู้ถึงเรื่อง Facebook นี่ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์น้อยๆแต่ถ้าฟังวิทยุสดๆ80 90เปอร์เซ็นต์จะนับมันอันนั้นถ้าเทียบไอ้ก็ฟังกันเป็นหมื่นๆคนนะเนาะจะเคยอู้กับครูบาอาจารย์มากันว่าสื่อต่างๆเนี่ยบอกว่าป้ายก็ดีหรือเครื่องอะโลก็ดีเสื่อไปคนจะตั้งใจฟังบ่ตั้งใจฟังแต่ต้องจำใจฟังหรือไปเตะที่ฮันที่นี่การที่เป็นผลออกมาหรือได้ผลนี่มันจะน้อยเพราะว่าใจมันบ่เต็มร้อยแต่ถ้าฟังวิทยุนี้เลื่อนมาแล้ววิทยุเป็นร้อยเป็นพันหรือเวลาเขามีเยอะแยะเหตุใดเขาไปฟังไปทำอย่างอื่นเหตุใดมาต้องมาเลื่อนมาฟังถ้าโอ้ตามภาษาเมืองเนี่ยมีใจมาฟังแล้วพอมีใจมาฟังใจมันเปิดกว้างแล้วคนดำเนินรายการหรือคนมาโอ้เนี่ยจะเอาอย่างใส่ลงไปเมื่อศรัทธาทั้งหลายมีใจที่เปิดกว้างแล้วก็ต้องห้ามต้องเฮียนมาเนาะเฮียนมาไว้เอาอย่างมาแจกมาจ่ายเอาบัดได้ห้ามได้เฮียนมามันก็มโหมันยังมีข้อมูลอย่างขอยกตัวอย่างหน่อยเนาะว่าสมัยก่อนที่จัด
ติดดอยน้อยมีมันมีหมอดินหมอดินเพิ่นมาออกรายการเรื่องเกษตรเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาโทรมาถามหมอดินต้นไม้มันสีเหลืองดินมันกระด้างอย่างไรคนนั้นมาตอบปั๊บเลยต้องใส่ปุ๋ยได้บำรุงดินอย่างไรเพื่อนแก้ได้เลยข้อมูลมันปั๊บเลยทันทีมันต้องว่าเอ๊ะอย่างเช่นอย่างแล้วเอาคนฟังนี่มันมืดเทิกเลยนะมันมีข้อมูลมันเป่าหกโลกเลยอย่าแก้อย่างได้เนี่ยเขาก็บอกโห่เนาะแต่เพิ่นอู้ถึงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องบำรุงดินเรื่องอย่างใดให้ดินมันดีก่อนเพิ่นมีสูตรของเพิ่นโอ้เนี่ยคนโห่จริงๆมันหรือแม้แต่เครื่องยนต์กลไกเหมือนกันมีคนหนึ่งมันทับครับรถไถมาเมินเอาไปซ่า30ปีก็ถามอ่ะอาจารย์รู้จักใบสีวะเนี่ยมันเป็นอย่างใบสีกับใบสีที่เพิ่นไว้ผมบ่ใช่ใบสีคือจานเฟืองของรถไถให้ไปฮู้ได้เนาะจานเฟืองของรถไถที่มันหมุนโม่อยู่ในเพิ่นห้องว่าจานใบสีมันชื่อทับเฉพาะของมันน่ะพอเขาไปเปิดใน Google พอเขาเขียนคําว่าจานใบสีจานเกียร์ใบสีมันออกมาถึงหมดเออมันมีฮะแต่ก่อนเขาบอกโหอ่ะเออเนี่ยมันเปิ้นห้ามเปิ้นเฮียนหมดนะอันนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละต้นที่มาออกวิทยุครูบาอาจารย์ก็ห้ามก็เฮียนมากันหมดอ่ะเฮียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาอภิธรรมแต่ครูบาอาจารย์บางทีเปิ้นบ่มีโอกาสได้มาออกวิทยุเปิดก็ไปทำหน้าที่อย่างอื่นเป็นตู้หลวงพ่องเป็นนักพัฒนาพ่องเทศสอนทั้งสื่อทั้งอื่นพ่องครูบาอาจารย์ที่อยู่ในห้องห้ามโรงเรียนเป็นครูสอนครูพ่องแต่กับผมหรืออาตมาภาพมีโอกาสได้มาห่วมงานกับท่านอาจารย์ก็เปิ่มม่วนกับตัวเก่าเหมือนกันว่าเขาได้มีโอกาสมาได้ห้ามได้เฮียนมาแล้วเองห้ามเฮียนมาแต่เนนตัวเจ้าหนุ่มเนนน้อยจนสมมติเอาเป็นหัวประกันเนาะเอาผมปองงอกมาแล้วก็หนังก็เริ่มเหี่ยววันก่อนเจอหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจำตองก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นย่ายไปดอกคำใต้หมอบัดเดียวมันโดนอย่างมันจ้ำเลือดขึ้นมาแล้วมันมาหายกูเตือนมันแดงๆมันหายนะบัดเดียวมันจ้ำเมินกลายเป็นจุดๆจีดๆกลายเป็นปานดำปานแดงเป็นเนี่ยหมอว่าเส้นเลือดมันเปราะละธรรมดาอายุน่าขึ้นต้องเป็นอย่างนี้สมัยก่อนโดนปุ๊บมันแดงเป็นลึงบางกี่วันหายละตัวแดงบัดเดียวมันย่ายมันจ้ำขึ้นมาเออมันเป็นอันนั้นเนาะมันเคยอู้วันใดหกวันอันนี้จดหมายมาแล้วจดหมายเตือนมาด้านนี้คือความชราแล้วเตือนผมกันนางเหี่ยวกันปานดำปานแดงกันมันเออมันมาเตือนเราแล้วเนาะอย่าประมาทเนออย่าประมาทเนี่ยความชรามาติดๆอย่าสร้างสมบุญกันยังได้เนี่ยเอาไว้กับตนกับตัวแต่กี้ได้ยินท่านอาจารย์ว่าเทศกาลมาเดียวเทศกาลตั้งทำหลวงพ่องยี่เป้งพ่องเนี่ยเทศกาลกฐินพ่องมันก็ยังมาจบเทศกาลกฐินก็จบก่อนวันยี่เป้งนะวันนี้อย่ามาอู้อย่างการกันนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการและผู้ดำเนินรายการห่วงกันตัวนี้นิมนต์ท่านอาจารย์ครับครับสาธุก็พอดีคำถามที่โทรศัพท์นี่มามีครับแต่ว่าเมื่อวันปุตติแล้วนี่ผมลืมเปิดพอดีโยมเปิ้ลพิมพ์ข้อความมาถามปัญหาว่าพอดีลูกเนี่ยเปิ้ลไปนับถือลัทธิศาสนาอื่นแต่เวลาถ้ากรณีเปิ้ลจะทำบุญหรือว่าลูกเปิ้ลเสียไปเนาะลูกเสียชีวิตไปจะทำบุญฮื้อคนเป็นพ่อเป็นแม่จะทำบุญฮื้อเนี่ยลูกจะได้ฮับก่อนครับนิมนต์ครับเอาใส่กันเลยหรอเอาเลยเอาปัจจุบันนั้นด่วนครับครับต้องมีฝ่ายทั้งผู้ฮับและผู้ฮื้อเองนะครับคนฮับนี่ถ้าเปิ้นมีภาวะที่ฮับได้อ่ะ
ถ้าพ้นตกกะลีลำบากนั่นเราไปถือว่าเป็นไปเป็นเพชรเป็นพีอย่างที่ที่กำนักลำไปนะเข้าขอกแล้วก็ส่งบุญส่งไปประถึงหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานครับมันมีจั้นหลายภูมิถึง31จั้นกันหรอประกอบไปฮับภาวะอาหารถือว่าภาวะความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานไปอย่างครับถ้าเป็นเทวดาประกอบเสวยของทิพย์ของเพิ่นไปอย่างถ้าจั้นผมประกอบไปเสวยปิติสุขในจั้นผมของเพิ่นเนี่ยครับที่สมควรที่ได้ฮับคือเป็นเพชรเป็นผีที่อดอยากแต่ต้องมาอนุโมทนาด้วยโมทนาไม่ใช่เป็นเข้าเป็นน้ำโยกองโยกไม่ใช่ไม่ใช่ลอยไปโยงโยงใช่เป็นบุญไปครับพอเป็นบุญไปแล้วมุนมันพออนุโมทนาแล้วเก็บได้เลยเป็นแก้วมณีโชติแล้วจะเป็นแม่ยังไงก็ได้ครับอย่าประมาทบุญในพระพุทธศาสนานี่ธรรมะของพระองค์เป็นอัปปมาโนครับพอแผ่ไปละถ้ามีกรรมกรรมหนึ่งพระองค์บอกไว้เหมือนกันว่าครับธรรมะของพระองค์จะเปิดสิ่งที่มันปิดไว้อ่ะครับง่ายของที่มันความไว้อ่ะครับแต่ถ้าใจของคนนั่นน่ะที่มันละโลกมันน่ะมันปิดภาชนะอย่างเงี้ยนะในเงี้ยได้หรือมันความภาชนะอย่างเงี้ยแต่ธรรมะของพระองค์จะโคตรไปอย่างไรอ่ะก็หมดสิทธิ์อ่ะหมดสิทธิ์เลยเพราะนั้นถ้าคนเขาอย่างพวกว่าห้ามได้มาห้ามได้คนต้องได้สมาธิหรือได้ฌานเจ้าตัวตัวเนาะเข้าบัตถึงภาวะอันนั้นเองอ่ะเขาหมอว่าไปได้ห้ามก่อยคนที่มีศีลห้ามโหมนี่คือคนได้ฌานคนได้สมาธิหรือพระอริยเจ้าบัจเจสัมปันโนอย่างพุทธเจ้านะครับแม้แต่ตนละหันตาเจ้าทั้งหลายก็ฮู้กับเสี่ยงเหมือนกันดังกรรมดังเวรนะแต่ว่าเพิ่นจะฮู้เป็นบางส่วนบางส่วนที่เนื่องกันมาเอกครับมีวาสนาห่วงกันมาประกอบฮู้แต่ว่าถ้าสัมปันโนทั้งหมดนะเรื่องกรรมนี่เป็นอาจินไตยครับเพิ่นจะเสวยกันจะได้ฮู้ว่ากรรมตัวใดจะออกมาก่อนบ่ฮู้อย่างเขาเคยยกตัวอย่างกันหลายเตือนเนาะครับเรื่องมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลน่ะครับทําบุญมาตลอดตาแตกแจ้งมาเจ้าก็คือถึงตลอดบุญนะนะบุญตลอดอ่ะพอจิตสุดท้ายมาเป็นอสัญกรรมมรณาสัญการนึกถึงกรรมถึงเวรที่ตัวเก่านอกใจพระเจ้าอยู่หัวแวบเดียวแวบเดียวก็ตกหม้อนรกเลยอ่ะนั่นบุญอย่างทุกอย่างช่วยไปได้อ่ะยังอีกก็ถ้าเฮาอยู่ต่อหน้าเนาะนะแล้วก็มันมเหสีของพญาเจ้าเมืองอ่ะมหาราชก็ตายแล้วลงหม้อนรกเลยอ่ะนะจะตอบว่าแล้วเขาก็บอกฮู้ด้วยอ่ะถ้าสมมติว่าฮู้อ่ะถ้าสมมุตินะพระปัญญาเจ้าเมืองถามเนี่ยถ้าตอบว่าตรงมันหกพ้นจะประจานเลยนะประจานเลยไม่จ่าทิฐิไปเลย อันนี้พ้นไปถามพุทธเจ้าเองเลยแต่พุทธเจ้าก็แสดงทิฐิเหมือนกันครับบางตายนะทำให้ลืมบางใจบางตาให้ลืมเนี่ยพอโปนมอนหกคนไปลงไม่ได้เจ็ดวันเนาะครับโปนมาพระองค์ก็บอกเลยพุทธะอยู่ชั้นดูสิว่าต้องใจกรรมใจเวรต้องรับกรรมก่อนแต่เรื่องนี้พระองค์บอกประสงควรที่อย่าบอกประใจการที่อย่าบอกเพราะเปิ้นเป็นคนบุญนะประใจเตื้อบอกว่าถูกเวลากับพานแต่กะจะประทานแล้วน่ะเนาะอันนี้เหมือนกันที่แม่ถามลูกว่าครับลูกเปิ้นเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นเนาะครับเมื่อเสียชีวิตไปแม่ป้อตานเฮ้อลูกจะได้รับก็อันนี้เฮาไปจะว่ายกย่องศาสนาอื่นเนาะตอนผมเป็นนักเรียนในโรงเรียนน่ะโพดเฮานี้น้อยนะที่เข้าไปหานักเรียนนะครับศาสนาอื่นเปิ้นเข้าไปหานักเรียนไปหาละอ่อนเลยเข้าถึงจะเอาอย่างเฮียนวิธีใดเอ้าครับได้หมดได้หมดไปซะนี้ก็ได้สนอนสมัยก่อนส่งทางจดหมายมาเนาะครับบัดเดี๋ยวส่งทางอินเทอร์เน็ตมาเฮียนได้เลยเฮียนได้เลยมีใบประกาศอย่างเลยครับอย่างอันเลยอ่ะเปิ้นเข้าถึงอ่ะแล้วก็อันนี้เฮาไปจะว่าลาบลงบัดเดี๋ยวเปิ้นเป็นกฎหมายมาเลยต้องเฮียนนะครับเป็นกฎหมายมันเฮานี่เฮียนก็ได้มันเฮียนก็ได้น่ามันไปวัดไปก็ได้มันไปก็ได้มันเปิ้นนี่ต้องไปเป็นกฎหมายเลยอ่ะยานอ่ะครับมันเป็นตะไผก็เป็นตะเฮาเหมือนกันนะเราไปเจอมาล่าล่วงอย่างมันก่อนพระครูสมบูรณ์ก็บ่นเหมือนกันนะบ่นออกรายการไปเลยนะบ่นแม่เจ้าเลยจัดเมินเหมือนกันผมก็เฮ้อเปิ้นใจบ่นเนาะเปิ้นห่วงใยเปิ้นห่วงใยในฐานะที่เปิ้นผ่านมานักอันนี้ผมก็ตอนเป็นนักเรียนเหมือนกันเปิ้นไปสอนในโรงเรียนเลยอ่ะมาเลยอ่ะพระครูสมบูรณ์นี่มันก็อู้ไปจะนั่งเหมือนกันนะก็เข้าใจความห่วงใยอันนี้ที่ว่าแม่พ่อแม่อาจจะเปลี่ยนพูดก็จริงนะแต่ลูกไปโรงเรียนนะศาสนาอื่นเปิ้นมาตั้งโรงเรียนครับกรอมเก่ากันแต่เด็กอ่ะไม่อ่อนดัดง่ายนะครับจะเอาเขาไปทางใดจะย่อมสีอย่างเราอ่อนใจบริสุทธิ์หรอกจะขึ้นไปทางใดอ่ะครับแล้วอ่อนก่อนไปนะโทษผู้ใหญ่บ่ได้นะแต่ถ้าเขาปิ๊กมาบ้านเขาก็ต้องฝึกเขาไปตั้นเหมือนเข้าห้องก็น่าก็ต้องเ
ให้โตดละอ่อนมันต้องโตดคนใหญ่เพ่ฝึกไปใส่บาตรฝึกไปตั้นกันเข้าอย่างเขาจะเป็นแม่แปรเขาได้ขนาดไหนครับถ้ามันเป็นแม่แปรละอ่อนต้องมีนิทานเรื่องปู่เหมือนกันหรอกถ้าปล่อยเขาปล่อยเขาเองนะปู่มันยังไงแม่ปู่มันบอกลูกปู่ยังมันเตี้ยวซื่อแม่มันก็กดเริ่มจ้างว่าได้ก็ย่างได้ย่างได้ก่อนแม่ก็แม่ก็ว่าแม่เตียวซื่อแล้วนะแต่ปู่มันเตียวโกดอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะอันนี้เหมือนกันถ้าเอาเปล่าไฟเฮียนไฟโห่อย่างเรื่องครับพระพุทธศาสนามาเวลาเราออนมาถามหรือเฮาหันพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นเป็นอีลูกเต้ามาถามเขาตอบเขามาได้ก่อนยากบอกโห่นะแล้วเขามีเวลาเขากับกี่ชั่วโมงอยู่โรงเรียนเมินกว่าเขาอยู่โรงเรียนเมินกว่าเพื่อนเขาครูเขาอยากครับกล่อมจิตกล่อมใจกันใครฮู้ก็ไปถามตู้เจ้าพวกนี้นะเขาก็มาเข้าบ่ถึงอ่ะเขาเข้าบ่ถึงตู้เจ้าอ่ะตู้เจ้ายากเลยเนี่ยจะได้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็คนก็ไม่เคยมีมาเฮียนมันมีแห้งจูงใจมีแห้งจูงใจที่จะมาเฮียนอันนี้สมัยละลาบละล่วงมจรมมรเนี่ยก็เพิ่งกับพันลิบบันดิตมามากมายเนาะครับแล้วเพิ่นไปอยู่ไหนแล้วเปิดเตอแล้วเปิ่นไปอยู่ไหนอ่ะซิกหมดเออจบปีซีก็ซิกไปเออก็ร่อนมากก็ใช่สมมติว่าสาวตนนี่เนาะจะเล่าขวานะตัวก็ซิกมจรก็นิ่มซิกลูกสาวตนก็จะได้เห็นโดนวิจารณ์อ๋อน้องอ๋อตัวก็ต้องแก้ตัวสถาบันแหละเออจบมาหรอกมันนั่นอู้พระครูสมบูรณ์ก่อนยกปอดีปอโทก่อนนะส่วนดอกเนาะยกตัวอย่างพระครูแล้วว่าต้องแก้มันแห้งจูงใจเนาะอย่างโยมเนี่ยก็ยกตัวอย่างอ่ะโยมเปิ้นสนใจพุทธศาสนาแต่ว่าพระรุ่นใหม่เฮาบัดเดี๋ยวนี้เขาเฮียนไปตังรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ปุ้นผมก็เล่าแล้วขึ้นรถแดงนะผมก็ว่าจะไปแข่งกับเขาเนี่ยยังถ้าธรรมศาสตร์นี่เปิ้นกี่ปีแล้วระดับธรรมศาสตร์กฎหมายเนี่ยเนาะเนติบัณฑิตกันอย่างทนายทนายมันต้องเปิ้นเป็นอย่างอันของเปิ้นเปิ้นมากี่ปีแล้วกล่อมเก่ากันได้อนุบาลหนึ่งมาเลยแต่พุทธศาสตร์ของเขานี่มันเขี่ยมคนเขี่ยมคนต้องมาอยู่ด้วยกันหนักๆแต่ก็ยังว่านะเปิ้นก็มีเป้าหมายของเปิ้นเขาไปจ้างจะไปบังคับเนาะบางทีพระหนุ่มเน้นน้อยเขากึดก็ยังดีนะช่วงที่เขาอยู่4ปี6ปีนี่เขาอยู่ในเพศของบรรพชิตเขาก็ยังทำคุณประโยชน์อยู่แต่มันน้อยอ่ะน้อยที่จะอยู่เป็นตุ้หลวงอยู่จนเท่าจนแก่เนี่ยมันไม่เคยมีโยมสปายย่ามสีขาวหนุ่งขาวเข้าวัดหนุ่งขาวเตียวเข้าวัดมาผ้าก็หิ้วกระเป๋าเจมบอลเดินออกวัดไปปะกันกลางตางพระก็ถามโยมจะไปเฮียนไหนยังโยมจะไปเฮียนพุทธศาสตร์ถ้าพระคุณเจ้าไปไหนอาตมาจะไปเรียนนิติศาสตร์ ไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนนิติศาสตร์ปีนกันเนาะปีนตะลินกันเทคโนโลยีนี่ต้องถามพระธรรมะต้องถามโยมเคยถามหลวงพ่อจำเนียนเหมือนกันนะเหตุใดว่าโยมถ้าชวนมากไม่ยิงด้วยนะครับชอบพึ่งปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติหลวงพ่อเพิ่นตอบคำเดียวเลยบอกว่าข้อเขาหันตุกมาน่ะเพิ่นหันตุกหันเพิ่นหันตุกหันโตดโดนตุกบีบบังคับหัวครับจำใจอะจำเป็นต้องไปเรียนจำใจว่าอย่างใดเอาทุกออกมันเป็นก้อนอุ้มลูกเหมือนน่ะแต่ละตีเขาก็ตึงพอว่าโยมสุภาพสตรีแม่หญิงนี่ตึงหนักเนาะไปวัดปฏิบัติเอ้ยอย่างเอ้ยเขาเจอตุกตั้งขอบตั้งครัวตั้งธรรมะหากินตั้งสัปปะบีบคั้นหลายอย่างบีบคั้นหลายอย่างเขาจะออกจากตุกบางทีสังเกตดูอย่างคนในบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเนาะไปทำงานนอกบ้านไปอย่างสามีภรรยาก็ไปทำงานนอกบ้านมาปิ๊กมาปวดนั่งปกขาไก่งอนนะดูทีวีอย่างดูอย่างอื่นแล้วก็ต้องไปเข้าครัวนั่งไปเข้าครัวเนี่ยกินไปพัดไปแกงไปต้มไปย้ำเกมบะโทกแกก็โดนเดือดแถมผู้เจ้าแจ้งมาก็ลูกนึงเข้าแถมน่ะซักผ้าแถมอันนี้ขนาดชีวิตแค่ประจำวันนะก็วิถีประจำวันแล้วทุกวันเลยนะทำทุกวันเลย
ซักผ้าซักควมเจ้ากล้าผัวนะลูกออกมาแหมนะซักผ้าผืนก็มาเพิ่มเป็น2ผืน3ผืนเลี้ยงลูกตั้งแต่น้อยๆมาจนถึงใหญ่ใหญ่มากก็ส่งของห้ามของเฮียเขาก็หนีไปแหมนะน่ะเดี๋ยวสองคนตายยายนี่คือความตุกตีมาบีบคั้นบังคับที่จะต้องมาแสวงหาตรงนี้สหัสที่เปิดอ่ะถ้าเขาก็ปฏิบัติได้ดีนะเนาะเขาปฏิบัติได้ดีแล้วก็มาพอเนี่ยโยมแต่ละคนนี่รู้สึกว่าเขาปฏิบัติก้าวหน้านะปฏิบัติก้าวหน้าส่วนมากเขายกตัวอย่างอ่ะถ้าโอเลี้ยงตุกเลี้ยงโดนยกตัวอย่างนางนางปตาจารานั่นส่วนมากเสี่ยงมากจะเสี่ยงฮะเนาะถ้าเขาไปเตะไปอย่างที่ไหนโอ้ตุกไผ่มันเต่าอ่ะและเวลาพ้นสุดตรงกับสุดตรงจริงๆอ่ะแต่ตอนโดยพุทธานุภาพเนาะพุทธเจ้ามีสติมาเถอะก็ฟื้นก็ได้เลยอ่ะได้เป็นอรหันตาเลยฮะเนาะต้องของเก่าตัวก็ของเก่าหน่อยใจปุ๊บปั๊บตอนนั้นก็ที่เฮามาห้ำมาเห็นที่เฮามาปฏิบัติแล้วเฮาได้บ่ถึงขนาดนั้นเพราะบางทีเฮาก็จะต้องเกิดว่าของเก่าเฮามีเฮาก็บ่เมินตัวเก่าว่าเฮาก็นับหนึ่งใหม่ก่อนเนาะเฮามันได้ทําของเก่ามามีครูบาอาจารย์ประเทียบเหมือนกันนะเทียบว่าแบบใหม่ๆน่ะก็เฮาตักน้ําใส่แท่งอ่ะอันเปิ้นตักก็ปล่อยเต็มแล้วเปิ้นใส่จ้อนเดียวจอกลงไปมันก็ล้นแหละเพราะมันเต็มมาแล้วเฮานี่ใส่กับน้ําพุอ่ะผมตักบ่นั่งได้ก็ได้เพราะซําเปิดออกตรงลุ่มโกนหัวแบบหัวแบบเออตักก็บ่เต็มถอกใส่ยังได้ก็ได้โพกเออก็ยากความครับแต่ถ้ามาดูประวัติของนางปตาจราคือเปิ่นได้รับเอตทัคคะตังทรงพระวินัยปรารถนามาจากพุทธเจ้าชื่อปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธ100,000ในฝ่ายภิกษุณีภิกษุณีเทียบกับพระอุบาลีอันเดียวกันเปิ่นปรารถนามาตั้ง100,000มหากัปปารถนามาแล้วสร้างมาต่อใดต่อดีแต่ไม่มีกรรมอย่างเขาอ่ะเขาก็อ่านบัดเสี่ยงหรือพระอนุนมาได้ถามหรือเขาอาจจะศึกษาไปบัดถึงเนาะครับเปิ่นตั้งใจของเปิ่นมาดีตั้งใจเปิ่นมาว่าเห็นได้มาถึงโดนข้างสุดท้ายเนี่ยจนเสี่ยงถึงบ้านต้องมีเหตุต้องมีเหตุถ้ามันมีเหตุตัวนี้ประกอบได้เขาอาจจะอ่านบัดถึงอาจารย์เกิดปรากฏว่าเหตุอย่างไรก็ส่วนใหญ่มีเริ่มต้นมาถึงจาดเพยอย่างเดียวปตาจารานะถ้าพูดถึงว่าอันสมัยเสียกรุงอยุธยาเนาะเปิ้นไปเอาพระไตรปิฎกมาจากเมืองลังกาเนาะอย่างตอนนั้นมันเสียกรุงเนี่ยครับพระไตรปิฎกเนี่ยมันโดนเผาโดนหมดไปแล้วมันหมดนะเรื่องที่ว่ากำแม่ต่างๆเนี่ยครับตัวลักมันมหาปหายตัวลักมันก็มีนะครับแต่ตัวที่เป็นที่อันอย่างว่าตัวแม่เอาไม้เนาะตัวเคลือบหรือตัวแม่หรือตัวเสริมเนี่ยมันเสี่ยงแบบหนักอ่ะมันศึกษาจังมหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยรวบรวมตำรับทุกอย่างตั้งแต่พุทธกาลมาอ่ะจนหมดลึ่งเลยจนหมดลึ่งอ่ะมันเสี่ยงมันก้อมมันเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าจะไปค้นเอาเงื่อนเก้าที่ไหนแต่ตัวรักที่บ่หายตัวรักก็มีอยู่แต่ตัวที่ครูบาอาจารย์รุ่นนั่นที่เพิ่นได้บันทึกไว้เนี่ยมันมองจริงยังไงเนี่ยก็นางปตาจาราเหมือนกันเนี่ยว่าอาจจะเปิ้ลพระอานนท์อาจจะถามนะเรื่องใหญ่โตปานนี้เนาะแต่มันได้บันทึกหรือบันทึกแล้วก็มันหายไปหายไปก็เขามาเปิดตำรับตำราแบบเดียวนี่มันหมีหรือครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาเนาะว่าเปิ้ลท่านได้ทำกรรมอย่างไรว่าทั้งที่เป็นตุลหันตาสร้างบารมีมาตั้งแสนมหากรรมอันนี้พวกมหาที่แม่ได้ถามเนาะว่าคนละศาสนิกละจะได้ห้าบุญบุญของพระองค์เหมือนกับฝนตกมาจากฟ้าถ้าเขาไปอยู่กากแจ้งเปียหมดหรือตะวันส่องมาจากฝากฟ้าหรอส่องลงมาแผ่นดินเนี่ยมันจะแจ้งหมดอะถ้าเขาไปอยู่โฮมมากกว่าได้รับแสงตะวันนะครับเขาไปอยู่ในโฮมเนี่ยแต่เขาไปอยู่กากแจ้งอะแสงตะวันส่องถึงหมดธรรมะของพระองค์เหมือนตาหน้าบารมีถ้าอุทิศไปนะแล้วถ้าเขาไปอยู่โฮมหรือเขาไปอนุโมทนากับไปได้แต่ถ้าคนได้ฌานหรือคนได้สมาธิไปบอกพวกอะไรหรอกอย่างอีเลยเอกอะครับแต่เขาบ่ถึงเราได้ตอบไปได้เนาะครับแต่ก็เฮือกำลังใจโยมให้หน่อยอย่างน้อยบุญเก่าเขามีอยู่เขายังได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่เนาะเขายังได้มาปะมาปบเขายังได้มาเฮียนมาหู้เขายังได้มากินมาตานในภาวะปัจจุบันเมื่อได้ภาวะชีวิตเกิดมาในจัดนี้ก็ของเฮือมันเป็นเจื้อเฮือกำลังใจไม่ใช่ว่าจะมาแล้วมันจะ
บ่ได้หยังให้เลยอือง่ายๆคือเฮาได้หยังติดไม้ติดมือไปสักน้อยอ่าใช่ว่าเป่าโคลกแล้วเราไปเฮาจะได้ไปอวดเพิ่นก็ได้หยังเนาะได้หยังมาสักน้อยอันนี้เพิ่นเล่าว่านะเออๆภพภูมิต่างหน้านี่เพิ่นมาถามเรื่องตุ๊กเรื่องรวยเรื่องจนเรื่องยศถามมาได้มันถามเนาะ2อย่างด้านมาบุญกับบาปอ๋อทําหยังมาพ่องสองอย่างจุก็บ่ได้โกงหกก็บ่ได้อืมครับบัญชีของนายสุวรรณมันกลางเลยมันจุบ่ได้เออครับเอาละคําถามของโยมก็คงจะกระจ่างใจอย่างใดถ้ายังสงสัยอยู่ก็เจริญพรโทรมาในรายการก็เดี๋ยวจะเปิดสายให้ก่อน 4:00 นตอนนี้ 3:36 นาที15นาฬิกา36นาทีก็จะได้มาสนทนากันในเรื่องของเทศกาลหยี่เป็งเนาะหยี่เป็งตั้งทำหลวงแล้วก็เหลือเวลาแถมวันนี้วันที่5เหลือเวลาแถมอาทิตย์เดียวก็จะหมดฤดูกฐินเอาก็จะได้อู้กันถึงเรื่องราวเหล่านี้เนาะเอากฐินก่อนกฐินก็พอดีที่วัดวัดผมเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าตี้เป็นเจ้าของสถานที่มีข้าบดีเปิ้นเคยได้ทำมาหลายเตือนแล้วครับเปิ้นอยากจะทอดกฐินนี่กับวัดที่ตกข้างอำนวยความสะดวกเนาะผมเคยทำมาหลายเตือนแล้วเป็นนี่ได้ทำสามตี้เองครับวัดผมก็เป็นหนึ่งในนั้น114วัดครับและสายตั้งกลางกับวัดล่องบัวแดงครับวันที่10และสายเหนือกับวัดป่าไม้แดงในวัดสุมาภัยอาจารย์เบอร์นี้มา4เตื้อละกันเดียวกันเนาะเดี๋ยวๆขออนุญาตผมว่าจะปิดโทรศัพท์แล้วก็ปิดตันแล้วบ่มีหยังมุเนาะถ้าจะใครถามด่วนก็เจริญพรโอ้กราบนมัสการท่านพระครูทั้ง2ลูกกําลังจะเอ่ยนะจะเอ่ยเปิดสายยังๆๆเปิดสายเตื้อเดี๋ยวอู้กันก่อนอู้แต่ก่อนเนาะไปจังครับสาธุสาธุขออนุญาตเด้อใจเย็นกะหลวงพ่อมณิษฐ์จะไปใจฮ้อนใจเย็นๆเดี๋ยวเครื่องบินกําลังจะพับล้อเครื่องบินกําลังจะขึ้นรันเวย์พับล้อใจเย็นๆอ่ะนิมนต์ต่อครับปิดโทรศัพท์แล้วครับแล้วเป็นเจ้าตี้เนี่ยมันม่วนเหมือนกันนะครับว่าเป็นร้อยๆวัดอ่ะวัดนึงก็มีนิมนต์ทุกเจ้ามหาโตนเนาะครับหันศรัทธาเข้าแถวและใส่บาตรหยอดลงบาตรแกล้งมันม่วนอ่ะหยอดปุ๊บก็ถึงวัดนั้นเลยพอเขาแบบเรียกเกี่ยวในวัดนั้นๆเนี่ยเนาะครับหยอดก็ถึงวัดที่มลฤษีนี่114วัดเนาะแล้วก็กลายเป็นสมบัติพระศาสนาไปเลยครับวัดแต่ละตีที่เตียวไปเนาะครับแล้วก็เคยอู้ก็มาหามาโนดแล้วก่อนเปิ้นเป็นคนอุปโลกเนาะครับอาจารย์มโนดอู้กันบ่ถ้าเอาทำอย่างนี้ถ้าคนฝึกวิปัสสนามานะครับฝึกวิปัสสนานี้เวลาหันอนิจจังเนี่ยมันเรียกว่าสันตติมันขาดสันตติมันขาดคืออย่าเฮาพอทั้งนายนะเฮาเหลียวปุ๊บอันนี้มันดับแล้วนะอันนี้มันเกิดใหม่แต่ถ้าคนบ่ฝึกวิปัสสนามันมาหันตัวอยู่มันหันมันเป็นภาพเดียวกันเทียบว่ามันก็โซกับเจือกแล้วกันครับโซนี่มันก้องกันเป็นอันๆนะมันถึงเป็นเส้นครับแต่เจือกนี่มันเป็นเส้นเดียวหรือสมัยก่อนที่มันฉายวิดีโอกับฉายสไลด์อ่ะสไลด์มันเป็นอันๆวิดีโอมันเป็นภาพเดียวครับถ้าคนหันอนิจจังนี่ไปหันเป็นอันอันหนึ่งดับแล้วอันหนึ่งเกิดต่อกันครับอันนี้เหมือนกันเวลาเขาทำสังฆทาน114สังฆทานเนี่ยถ้าเขาไปได้ฝึกวิปัสสนาหรือเขาไปเข้าใจเรื่องบุญเขานึกว่าเขาไปตานวัดเดียวหรือตานกระสงหมู่เดียวหมู่ใหญ่ปื้ดก็ได้สังฆทานเดียวครับแต่ถ้าเขาเข้าใจเรื่องบุญโดยหรือเขาได้ฝึกวิปัสสนาได้หันอนิจจังเนี่ยจอดแกล้งก็ดับไปแล้วครับหนึ่งมหาสังฆทานเป็นหนึ่งไปหนึ่งสังฆทานก็อัปปมาโนครับอะสงไขอัปปมานังนับมาได้ประมาณมาได้วันอันนี้เหมือนกันเขายอดกรรมก็ถึงวัดยอดกรรมเนี่ยมันม่วนเนี่ยก็ได้อยากเจริญจวนคณะสัทธาทั้งหลายเนาะวันที่9สามตีครับอ๋อวันที่9นี่ติมนฤศีครับวันที่10นี่ล่องหัวแดงล่องหัวแดงครับวันที่11นี่ป่าไม้แดงครับท้ายสุดสร้อยของชุดเราดูกฐิน11หยี่เป็งครับวันสุดท้ายที่วัดป่าไม้แดงวัดแม่เจ้าพรหมที่ดงหลวงก็มีนะดงหลวงเพิ่นจะจุลกฐินวันที่11พฤศจิกายนอย่างที่มรสีนี่สักว
วันที่8สัก4โมงนี่ก็ไปได้อยู่ก็มาได้แล้วเพราะว่าครูบาตามสังเกตที่เคยจัดมานะครับเปิ้นมาตั้งว่าจะตั้งโต๊ะไว้แล้วหรอ3โมง4โมงนี่มาแล้วหัดครูบาอาจารย์กำลังเกี่ยวได้มันม่วนอ่ะหยับๆๆเนาะอ๋อก็กุลีกุจอไปซ่อไม้มาแปลงตรงแปลงทุ่งแปลงช่อแปลงยังพอดีที่วัดไม่หวกน้ำตัดสุดหัวเลยเอานิมนต์เลยเอาตัดตุงเลยตัดตุงเลยแปลงตุงจะเคตุงตะขาบเลยตุงนี่มันอยู่ในล้านมันบักขังนะครับเพราะมันมาได้ยินคาถามาเนี่ยอ๋อได้ยินอุปโลกแล้วก็ได้ยินครั้งละตวงเลยเนาะตวงเลยเล่าหน่อยเนาะครับเขาก่อนโน้ตได้ยินมาได้เล่าสถาบันเฮาในสมัยโบราณมันกฐินนี่เฮาแบบชอบทอดกันหรอกตั้งใต้ตั้งใต้นี่บ่แม่นภาคใต้ตั้งใต้คือคนอู้ภาษากลางคนกรุงเทพฯมันน่ะครับบางคนมันอยากก็ตั้งใต้ตั้งใต้มันบ่ใช่ภาคใต้เนอะตั้งใต้นี่แปลว่าอู้ภาษากลางบ้านเฮาในคนเหนือคนภาคกลางฮ้องว่าคนใต้คนใต้รวมหมดแล้วว่าคนอย่างเพลงอ่ะคนใต้ใจซื่อเนี่ยบ่ใช่ภาคใต้บ่ใช่ภาคใต้ไปอยู่กับเจ้ากับนายหันเจ้านายเพิ่นร่ำรวยครับมีชื่อมีเสียงทหารเจ้านายไปพอมันหันตุงกฐินพุทธปูชาตุงกฐินมาครับเพิ่นถึงมีชื่อมีเสียงร่ำรวยตกก็อย่าปูชาเพิ่นฟ้องเอกครับแต่ที่จริงอันนั้นมันเป็นภาพสัญลักษณ์บ่ได้ถ้าจริงๆต้องเกิดจากตัวของการกระทำให้อุอากสะเนาะเพราะนั้นบัดเดียวเฮาบางทีเฮาไปติดธรรมเนียมติดภาพสัญลักษณ์ขอก็ขออย่างหันตุงเนี่ยหันตุงนำหน้าอันนี้เทียบยังเทียบอันนี้จังทุกขังอันนั้นตาหรือเขาโอ้กันเขาแล้วบีบไม่ครับเขามีกับภาพสัญลักษณ์แต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเป็นตัวธรรมะแต่เป็นตัวปฏิบัติเองครับเพราะนั้นอย่างตุงกฐินเนี่ยปูจาละรวยปูจาได้มีชื่อมีเสียงเพราะอย่างเพราะเจ้านายเพิ่นไปทำมาเพิ่นมันโดยเพิ่นไปตอดกฐินแล้วเพิ่นเอาตุงมาปูจาเองครับใครรวยอย่างเพิ่นพ่อใครรวยใครมีชื่อเสียงอย่างเจ้าอย่างนายของไปจะปูจาตุงกฐินนะครับอันนั้นเป็นภาพสัญลักษณ์บ่ได้ต้องเกิดจากการกระทำเพะกลางค่ำตัวเก่านะเขาต้องเป็นเจ้าภาพเพะถ้าเป็นเจ้าภาพก็ไปห่มเลยครับน่าถึงมาบอกสองคำเตือนแล้วเนาะว่าอยากจะเชิญชวนคณะศรัทธาแฟนคลับวิทยุคลื่นสีขาวเนี่ยหลายหลายสถานีเนาะครับมีโอกาสก็เชิญครับถึง3จุดนี้3จุดนี้ถ้าจะมาประเดิมปฐมฤกษ์ก็ได้ได้ถึง3ตีไปถึง3ตีแล้วก็ซ้ําดีเนาะได้เกือบ300เนาะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเฮาฝึกวิปัสสนามานะครับหรือเฮาได้หันอนิจจังเนี่ยหันมหาโมเมอ่ะครับโมเมว่าแกล้งกับ1วัดเลยขาดคือขาดเลยนะครับคือขาดเพราะพอต่อที่2ก็เป็นแกล้งประกันแถมวัดไปเป็นแถมวัดไปอย่างนี้จะได้1 1 1 1ไปตลอดแต่ถ้าเขาขึ้นว่าเขาตางเขามีกระป๋องหนึ่งแหลกเหรียญแหลกเขาอย่าไปหยอดกระถินเขาไปคำเดียวก็ได้อันเดียวนะครับแบบสันติมันบขาดอันนี้ฝึกมันก็ฝึกวิปัสสนาเหมือนกันนะเดียวกันเป็นเส้นเนาะฝึกสติตัวอย่างหลายๆอย่างไปถ้าไปฝึกกับหลวงปู่เนี่ยแค่ยกตีมาได้นะครับขาดเลยเนาะขาดเลยหลวงปู่ให้ว่าคือขาดย้ายตีใหม่ไปเลยเอายกหนอนแหมก้าวคือขาดเลยแหมก้าวไปเลยจันคือจบหันเอกอ่ะอืมแต่ส่วนมากเขาอย่าเขาเตียวเขานึกว่าเขาเตียววันนี้เตียววันค่ำหรอวันนี้เตียวชั่วโมงเนี่ยเตียวกี่ชั่วโมงเตียวกี่ชั่วพอรุ่งเตียวเป็น19,900ขอนึกว่าได้ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าคนฝึกวิปัสสนาแค่โยกก็ได้ขาดเลยสันตติมันขาดเนี่ยครับเนี่ยประวัติถ้าคนได้เรียนธรรมะหรือศึกษาธรรมะเนี่ยทำบุญนั้นมันได้บุญนักเป็นจะพอแหมจันทำบุญได้บุญนักมันได้เปรียบอ่ะครับแต่คนยิ่งเข้าถึงสภาวะมันยิ่งขนาดไหนบวกเข้าไปแถมบวกเข้าไปแถมขนาดเขาแค่โมเมนะครับมันเป็นมาเป็นเพราะว่าไปก่อนซื้อใจไปก่อนครับแต่กองมันคุดห้องเมืองไปก่อนหน้ามันยังมาได้หรอกไปตานมาทำวันเดียวได้ร้อยกว่าวัดเนาะครับอาจารย์ไปเก้าวัดโอ้ได้แห่4วัดบันลงรถเลยวันที่5นี่มืดซุ่มซิมแล้วปวดหัวเข่าขี้คันเตียวอันนี้เข้าตอนก็มีเลี้ยงเนาะลงทานปะเลอะท่านเจ้าก่อนเข้าภาษาเนาะศรัทธาบนมาใส่มาตานเก้าวัดอ่ะไปได้ขี้วัดละไอ้เนาะก็ถามเหมือนกันนะอยู่หิมถนนนี่ก็ได้เปรียบเหมือนกันนะขาจรมีหรอกมันมาเลี้ยวเขาเลยเลี้ยวเขาเลยครับท่านก็ถามศรัทธาเจาะจงว่าเจาะจงมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพระก็ตานพระก็ตานพระวัดไหนก็ตานครับ
ได้กี่วัดจะเดี๋ยวบ่ายแล้วเนาะเหลี่ยม2วัดก็มีเหลี่ยม3วัดก็มีเดี๋ยวไปกั้นเขาตอนก็มีนะปลาใส่ตัวเจ้าอูดีเนี่ยถ้าภาคเจ้านี่ได้กี่วัดถ้าภาคเจ้านี่2วัด3วัดประมาณน่ะเกิน3วัดภาคเจ้าของออกบ้าน 9:00 น. หมด90 11ถ้าแหลงๆเนี่ยเกือบเสียงแล้วเนาะครับก็มืดอ่ะแม่มืดอ่ะเดี๋ยวลูกหลานนั่งคอตบคำตักนะละอ่อนนี่รับขันติอันนี้เหมือนกันนะว่าจนคณะสถามาว่าเขาถึงหัววัดเลยครับถึงหัววัดเก้าอำเภอครับสายใต้เก้าอำเภอห่างดงล่องมาเนาะครับไปถึงปุณะอมก๋อยดอยเต่ากัลยาณิวัฒนามถึงเนาะก็แม่แจ่มสายใต้นี่เนาะวันที่9ถ้าสายกลางวัดล่องบัวแดงล่องบัวแดงสายเหนือก็วัดป่าไม้แดงป่าไม้แดงใกล้ไหนไปฮะ9 10 11ไล่กันไปมั่นใจอ่ะวันถ้าเขามั่นใจ3วันวันที่3ติดโอ้ปอม่วนกาปอม่วนคือว่าหน้านี้ก็ตึงญาติโยมขอก็ตึงไปตลอดทุกปีไปตลอดกุฏิตุ๊เจ้าเฮาอยู่บนเวทีสูงๆบ่นอนครับตุ๊เจ้าก็อยู่บนตีนหนังตุ๊เจ้าหรอพ่อลงมานะม่วนศรัทธาเตียวเป็นเส้นมันขบวนไปเองอ่ะเคลื่อนไปเองอ่ะมากันตั้งแต่เมื่อคืนนะเพราะว่าวันพุธเป็นวันติดเนี่ยวันเพื่อจะไปตอดที่อื่นอยู่อ๋อครับเพิ่งมาวันเสาร์มาก่อนนะก่อนเสาร์แม่เจ้าเสาร์แม่เจ้าบางทีเขามาวันศุกร์มาแรงเฮาถึงเรื่องกฐินหน่อยนายอย่างก็ตินะปละอีกครับเป็นตุ๊กตะเศรษฐีเพิ่นจะตานเนี่ยไข่หอมก็เปิ้นก็ไปเอาเก็บครัวเก็บหยังไปขายได้เหี่ยห้ามาซกอีหยังตำนานเพิ่นว่านะไปซื้อเข็มเล่มได้เห็นเล่มแล้วก็บางตำนานก็ว่าเอาไปหอมเป็นเข็มหั่นล่ะแต่ไปได้ยินปู่จารย์เพิ่นเวียนตานที่พุทธศรีคีรีวันนั้นบ่ใช่ตานเป็นเข็มแม่มะเศรษฐีเอาเข็มเนี่ยไปทำการร้อยได้นี่กำแม่กำแม่มาบรรยายตั้งแต่เศรษฐีเอาเข็มของนายตินะปละนี่ไปร้อยได้มาเย็บมาหยังเนี่ยนายนี่ก็พอปลื้มใจเข็มตัวเก่าเห็นหรอปีติเกิดอันนี้อันนี้ส่งเนาะอันนี้ส่งเข็มหนึ่งเล่มทำให้แผ่นทินไหวสนั่นไวโลแกก็ปื้มเนาะในการที่ร่วมบุญกฐินกับเศรษฐีถ้าพูดถึงอย่างนั้นเพราะว่าคนบันทึกประวัติศาสตร์หรือบันทึกนิยายนะครับตัวเก่าอยู่ในฐานะอันใดก็อย่าบันทึกอย่างนั้นครับบัดต้องนักต้องหนาเพราะว่าหมู่สามโคกเนี่ยหมู่คนที่มันเป็นวุ่นวายบ้านเมืองเนี่ยครับหมู่วันไอ้พวกอันเตียวหุยคนอูริคนชนะคือคนบันทึกประวัติศาสตร์เขาเป็นตัววุ่นวายเมืองแท้ๆโจโฉนี่เป็นใจเสียงนะคือเป็นเซนาบดีผู้ใหญ่อยู่กับฮ่องเต้ว่ะแล้วก็พอหมูนี่เขียนนั่นก็คือโจโฉเป็นผู้ร้ายไปอ่ะก็เปิ้นถูกต้องตามกฎหมายเปิ้นเป็นนายกอ่ะเปิ้นมาตามแบบตามเนี่ยแล้วไปหาเปิ้นเป็นตัวโกงแล้วตัวเก่าไปปุ่นวายทำให้บ้านเมืองเปิ้นเดือดร้อนอ่ะหาว่าตัวเก่าเป็นพระเอกเรามาดูละตามเรื่องนะตามเรื่องเพราะว่าเรื่องพ่อเขาเป็นคนเขียนอันนี้เหมือนกันนิยายของเนี่ยอาจจะเป็นตาสีตาสามันเขาเป็นคนเขียนกระเซาะตีลงให้ตัวเก่าแล้วพ่อว่าบุญสมัยก่อนเจ้านายเปิ้นมาทอดกฐินตัวเก่าไม่ได้เป็นเจ้านายวันยังไงให้ตัวเก่าได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมีจื่อในบัญชีมีที่มาที่ไปหรอคนไหนบันทึกเอาตัวเก่าเป็นพระเอกมีฮันเห็นหน่อยนี่เนาะก็ทำความพึ่มก็ไหลหาคนตุกเนาะมันก็ยอบกินยอบใจหรอยอมหาเงินทิปเงินซาวก็ได้บุญทีนี้จังมีคนถามเลยโยมจังถามว่าอันอายุบ่ถึง60บ่ควรได้ทานกฐินอันนี้มันเรื่องความมีหน้ามีตาอย่างเนี่ยเรื่องนี้มันสมัยก่อนนั่นหรออ๋อแล้วเดี๋ยวเนี่ยบัดเดียวนี่หรอออนแต่ว่าอนุน้อยร้อยล้านตัวเนี้ยแล้วออนเขามีปัญญามันเพื่อนเขานักอันนี้เขาจะตานไปได้ตานถ้าไปอู้อี้เขาก็ไปได้ตานหรือว่าสมมติว่าสมมติว่านะอันถ้าคนหันอนาคตสมมติอายุสาวอย่าตายหรอกครับแล้วเปิ้นบอกว่าจานนี่ถ้าบัดถึง60ห้ามตานก็ไปได้ตานเพราะขอสาวแล้วเขาตายหรอกใช่ฮะหมดสิทธิ์ไปได้ตานบัดได้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเดินทางในโลกวัฏสงสารอยู่ในต้องก็ตานได้เนาะมาตัวแม่เนาะตานลูกแม่อย่าป้าไปตานกฐินเนี่ยไปอยู่ในต้องก็มาได้กฐินเดี๋ยวจงแวะมาไปกับกำเนาะเอาเรื่องพระเวสสันดรนี่เหมือนกันพระเวสสันดรก็มีตานทำวันผูกเนาะครับที่วัดเจดินตั้งทำหลวงครับ
พระอานนท์พวกก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยว่าเหตุใดพระเวสสันดรทำคุณงามความดีขนาดนั้นน่ะเจ้าบ้านเดินขบวนมีมอบตั้งแต่ฮั่นน่ะมันไล่เปิ้นน่ะไล่เปิ้นน่ะพอใจเรื่องหยังแล้วจ้างไปตานน่ะก็จ้างเป็นสมบัติของบ้านของเมืองขบวนนั้นขมฮู้อ่ะเอาบ่พ่อการไกลอ่ะพ่อแคว้นกลิงกับลาดนี่นะมันเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มากๆมันเป็นมหาอำนาจยังได้มดแล้วมันอ้างว่าชายแดนเนี่ยแห่งแรกฮะเนาะมันอ้างขออ้างขออ้างว่าจะมาลาวีเมืองเปิ่นจะมาครบเอาถึงเมืองเลยอ่ะก็จะเสียเลือดเสียเนื้อแหละพระเวสสันดรเปิ่นหันเหตุเนี่ยถ้าบ่ฮือก็จะไม่เอาถึงเมืองอ่ะยกทัพมายังสมัยบัดต้องนักต้องหนาบัดต้องไก่มากมายสมัยอยุธยาเปิ่นบันทึกไว้หลานพระเจ้าจักรพรรดิชื่อพระเจ้าจักรพรรดิสมัยอยุธยามีจ้างเผื่อเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยครับนี่เราออนได้เห็นหมดนะเปิ้นจะเอาเหมือนกันนะพม่ามาเลยขอจ้างเผื่อบ่ฮือหรอพระเจ้าจักรพรรดิก็บ่ไปฮืออีหยังอ่ะของเกิดในกรุงศรีอยุธยาเผาเลยเมืองบ่ฮือก็เอาถึงเมืองอโยธยาเป็นเมืองขึ้นของพม่าครับพ่ออย่างพ่อผมว่าพ่อบ่ได้อ่านพระเวสสันดรถ้ายอมฮือให้หน่อยยอมฮือกันแล้วกันไปก็แล้วกันไปกะเมืองภูกามครับที่ตกอันนั้นเป็นอันกุบไรขาเนาะทันลมภูกามคนนอกเรียบร้อยตายถึงตายถึงเมืองอ่ะพ่ออย่างนี่พ่อส่งราชทูตมามาเจรจาเรื่องมาฆ่าราชทูตเลยฆ่าราชทูตเปิ้นฆ่าราชทูตเปิ้นอ่ะแล้วก็ยุคพ่อขุนรามเหมือนกันเนาะยุคนั้นเนาะส่งมาหาพ่อขุนรามหกเตื่อพ่อขุนรามทรงบรรณาการทั้งหลายเจริญสัมพันธ์มีแปดเตื่ออยู่ได้กันสงบแล้วแสดงว่าอ๋อมันบ่หือเพียกะสมัยนั้นเนาะอยู่ด้วยกันร่มเย็นแต่ผู้กลางไปฆ่าราชทูตเพิ่นฆ่าราชทูตเพิ่นน่ะไปมิ่งอ่ะเนาะยั่วเนาะแล้วก็เขารับบนม้ามาน่ะนอนก็นอนบนม้าม้าเร็วยังมาดันส่งข่าวถึงครับแจ้งมากองทัพขึ้นฟ้าว่าน่ะมืดทึกเลยมืดทึกอ่ะตอนนั้นสยองเลยสยองไม่มีมันเรียบร้อยความถล่มพ่ออย่างพ่อไปเนี่ยครับมหันตั้งไก่อะมหันเหมือนพระเวสสันดรป่ะน่ะครับพระเวสสันดรหมู่แข้งกับลิงกับแล้วมันยิ่งใหญ่หรอกเอาพามาขอพามาขอพระพ่นหันไก่อะเอาโยกไปโยกเข้าไปแล้วเปิดกับใจบุญด้วยเข้าลอกเลยกับเข้าลอกพามูนั่นแล้วก็หนีกับหนีตะลึงเปิดเปิงเข้าไปป่าหิมยอมอ่ะยอมมายอมเฮ้อคนตั้งหลายเดือดยอมคนตั้งหลายพ่อเพื่อก็เก่งนะพ่อเพื่อก็บอกขวางนะเพราะมันพวกว่าเหงื่อหน้าเจียวจากขวางเหงื่อเนาะพวกก็โห่นั่นน่ะตอนหลักก็ไปตัวเอามานั่นน่ะแต่ตอนน้องขวางมาได้คนถึงเมืองเดินขบวนไล่พระเวสสันดรน้องขวางก็เขาก็จะเดือดร้อนแหละเดือดร้อนเพราะใจอันป่อเพื่อนทำลายแล้วก็พระอานนท์ไปถามพระองค์วันที่พระองค์เล่าที่กรุงกบิลพัทน่ะมีเหตุอะไรอย่างถึงพระเวสสันดรถึงโดนดีปานนั่นครับพระองค์ว่ามีกรรมกันมาสมัยก่อนน่ะพระเวสสันดรเนี่ยเป็นฤาษีเป็นอยากได้เป็นพญาเจ้าเมืองละเขาเป็นมาเจ้าแบบได้เป็นพญาเบื้องราชสมบัติมาเนี่ยหนีออกบวชไปอยู่ระหว่างชายแดนเมืองเก่าของพระเวสสันดรกับแคว้นกลิงกลัดน่ะพอไปอยู่กลางฮั่นแล้วก็สองเมืองมาพบกันอย่างพบกันมาตั้งแต่เดิมก่อนพระเวสสันดรกันนะดังเดิมแล้วแล้วหมู่นั้นก็ว่ากษัตริย์เก่าเขาเนี่ยเปิ้นเก่งเป็นครูบาอาจารย์เนาะเปิ้นว่าได้เป็นนั่นครับจะไปถามเปิ้นหน่อยหรอว่าเปิ้นเฮาฮบกันว่าได้พ่องแล้วก็อันหมู่บ่ใช่หมู่ดังพูดมาก่อนเพราะว่าเป็นฤาษีเปิ้นครบรักเคารพครูบาอาจารย์นี่เนาะครับเขาเคารพกันทั้ง2ฝากอ่ะไปถามมันแล้วหมู่ดังเพ่มาถามก็บ่เธอเนี่ยก้านครับก้านแน่ก้านแน่แล้วหมู่ดังศัตรูมามาถามให้เธอชนะมาเนี่ยพอครบกันแล้วแล้วก็ขอหมู่ก้านเนี่ยเฮ้เฮาเหตุได้ถึงก้านมาเนี่ยไปถามโปรฤษีนะโปรฤษีบอกว่าเพราะว่าเทวดาประจําเมืองเนี่ยชนะเทวดาของพวกเธอเป็นงัวสีขาวของแคว้นกลิงกลาเป็นงัวสีดํางัวสีดําจนใส่งัวสีขาวงัวสีขาวก้านเพราะนั้นพอเทวดาก้านเมืองก็ต้องก้านด้วยแล้วพญาหานพ่องฮะหมู่นี้มันไอ้เลี่ยมมันมีเหมือนกันหรอกถามพ่อฤาษีพ่อฤาษีบอกว่ามีแต่พญาเจ้าเมืองเท่านั้นหันพญาเจ้าเมืองของสองฝากคนธรรมดามาหันไก่ที่มันนี่มันครับสมูที่ว่าตัวเก่าจะก้านเนี่ยหัวขาวจะก้านเนี่ยมันก็เลยไปฝึกปุ้งหอกแหละความเข้มแข็งยังมันไปฝึกว่ามันจะปุ้งหอก
ปุ่งไปกรรมเดียวนะคือหมู500คนเนี่ยปุ่งหอกไปที่มันนะแล้วมันยิงธนูมันยิงไปที่ฮั่นแต่คือหมู่ทั้งหลาย500คนยิงธนูไปที่ฮั่นเลยครับคราวนี้พอมาถึงฮบกันนะครับงัวงัวดำกับงัวขาวฮบกันเสียงงัวขาวจะก้านกันพญาเจ้าเมืองฝ่ายงัวขาวก็เอาหอกปุ่งไปปุ่งไปละหมู่ทั้งนั้นกับหันนะเพราะว่าพญาเจ้าเมืองเอาหอกอย่าไปปุ่งไปเตียนที่ว่างๆเปล่าๆของโลกเองอ่ะหมู่นั้นก็ปุ่งด้วยเพราะว่าฝึกกันมาแล้วเนี่ยพญาเจ้าเมืองฝ่ายงัวขาวก็ยิงธนูไปทางที่งัวขาวแต่หมู่ทั้งนั้นก็ยิงธนูไปตัวที่ว่างๆเปล่าๆน่ะครับแล้วปุ๊บยิงไปทางงัวดำมันไปทางงัวขาวห้องงัวขาวมันจะก้านงัวดำเลยตายตายโดยฤทธิ์ของพญาเจ้าเมืองพองัวตายท่านนั้นหมู่นั้นอ่อนเปี้ยแพ้แรงหมดมานะที่มันมีเทวดาห้าสาฝ่ายนี้ก็หกก้านฝ่ายตั้งติงงัวดำเนี่ยหกก้านหกก้านเกลียดเกลียดคือปู่ฤาษีทายพิษหรือทายพิษโคนี่เนาะได้เขาตำราขวางที่เขาเดือดร้อนเขาตกเป็นเมืองขึ้นของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเด่นด้วยพ่อปู่ฤาษีทำให้เขาเดือดร้อนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปบอกว่าจัดได้ก็จังแล้วถ้าเขามีโอกาสได้นะแก้แค้นพยาบาทจองเวรคือท่านได้เดือดร้อนเนื้อห้อนใจได้พัดผักจากบ้านจากเมืองแบบเขาขอบก้านสงครามเนี่ยอันนี้คือตีมาตีมาของพระเวสสันดรกรรมตัวนี้แต่ส่วนมากเขาเอาแก้คาถาพันเขามาสืบเนื่องปฏิญจากก่อนเนี่ยครับแต่พระอานนท์ก็เคยถามมาแล้วนี่คือตอนที่เปิ้ลเป็นโพธิสัตว์ปั่มเปงเป็นฤาษีอันนี้มันมีเหตุมาหรอกเหตุได้ถึงพลาดผักจากบ้านจากเมืองเพราะมันมีของเก่ามาแล้วมันใจกรรมใจเวรกันเนี่ยอันนี้ถึงเนี่ยมันจะว่าบางวัดไปจะตั้งทำหลวงกันชนมาก็ตั้งทำหลวงกันเป็นได้ต้องเอาเดินนี่มันเปิงก่ะหนาวอย่างเออถ้าไปฟังทำเดินแปดคืนหงนึกยุ่งเหรอมันคืนหงอ่ะมันแบบเปิงอ่ะหน้าหนาวนี่มันอยู่ได้เมินเนาะแล้วเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีความละเอียดอ่อนในคนโบราณเปิ้นเก่งเปิ้นจะก็อย่าตั้งตอนใดตอนใดเปิ้นเก่งเนาะจุ่มมันเย็นโตยเนาะแล้วก็เกี่ยวเข้าแล้วไม่เปิ้นโยงถึงสังคมเกษตรกรรมตัวเองครับเดือนแจ้งเกี่ยวเข้าแล้วไม่อากาศเอื้อทุเจ้าว่างไอ้นี่นอนนี่ข้อนี้ว่างออกภาษาแล้วอย่าแล้วตั้งหันไปก็แล้วนับสกุลของพระกูลของพระพุทธองค์นี่เป็นธนะธนะต่างต่อท้ายหมดนะอามิโตธนะสุโธธนะอย่างนี้ธนะเขาเนี่ยแปลว่าพระเจ้าอยู่หัวเปิ้นมีเป็นหัวหน้าเกษตรกรรมไหมครับอ๋อพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยตั้งเนี้ยไปตั้งเนี้ยครับเมื่อตั้งธรรมหลวงนี่เปิ้นก็ว่าไผที่ฟังธรรมตั้งแต่ผูกแรกจนถึงผูกสุดท้ายถ้าว่าจบเสี่ยงชีวิตไปแล้วจัดหน้าจะได้ไปปะเสียระยะเมตไตรอีหน่อยอันนี้เนาะได้รอห้องนี้ก็มีหลายตีนะครับที่วัดเนี่ยก็ลองพามใจครับหลายตีและครูบาอาจารย์เปิ้นก็เก่งเปิ้นจะเก่งประจำกันว่าเนาะครับแต่ละตนละตนก็มีความชันนานยาอาจารย์วัดหนองเคียนเนี่ยการมหาราชเปิ้นมาต้องดูตำราอ๋อรับตาว่าว่าเลยถึงกันเลยโอ้อันนั้นเปิ้นเที่ยวบินเปิ้นสูงเสียงก็ม่วนเที่ยวบินสูงห้ามม่วนเนี่ยเอานิมนต์มาเต้นมาแล้วเตือแล้วเนาะมาแล้วเตืออ๋อมาได้ตั้งทำหลวงนะแต่ว่าเต้นในภาษาเต้นภาษาทีพ่องมหาราชพ่องการที่พูดถึงว่าม้อนเจ้ม้อนก็ไฮไลท์ก็คือชูโชคเลยเนาะการนี้ต้องคือคนมาแค่รับอ่ะคนมาแค่รับก็เอาชูโชคเข้ามาคนก็ตื่นตาตื่นใจแค่รับไปแหมใกล้จะจบกันนครมาล่ะก็เดี๋ยวจังเดี๋ยวอย่างว่าเราตื่นหูตื่นตากันไหมฝนแห้งแก้วลงเลยอ่ะถ้าเอาอย่างหัวต้นไม้โบราณมีมองเห็นนะครับคนจะเขียนไม่ได้กันจุลพลมหาพลเนี่ยเป็นตำรายาไม้ต่างๆแมกไม้สัตว์สิ่งอยู่ในป่าเลยเนาะในป่าแต่ถ้าคนมันมีปัญหาเลี่ยมหน่อยเนาะครับครับเราไปดูป่าหิมพานต์เหมือนเดียวปิดภูเขาน้ำแข็งมันมีรู้เนาะมีรู้ชอบต้นไม้ต้นก็มีเนาะดอยเย็นมันใหญ่ยังต้นไม้มันถึงมาขึ้นครับนั่นเป็นของติบป่ะฮะนั่นเป็นของติบอยู่ในอีกมิตินึงเป็นของติบครับเมื่อฟังจบแล้วนี่หมายถึงความเปลี่ยนเนาะแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็ลูกพระลูกเนนก็ได้ฝึกกันเป็นรุ่นเนาะอ่านี่เอาแต่ๆนะเสียงไปตั้งนี้ไหนเนาะครูบาอาจารย์เคี่ยวลูกศิษย์แล้วก็สมัยโบราณเพิ่นก็ถ้าเป็นอย่างหนังจีนนี่ก็แต่ละสำนักเพิ่นก็ส่ง
จ้องงวนมาประกวดกันเนาะเอามาแข่งกันเนี่ยสำนักไหนสำนักไหนสำนักไหนได้ขึ้นเวทีใหญ่ก็เป็นหน้าเป็นตาของครูบาอาจารย์วัดนั้นอันนี้ลูกศิษย์เฮาลูกศิษย์ฉันนี่ก็ว่ากันไปแล้วก็เล่าขวัญดอยสุเทพไปหน่อยนะครับว่าคนไหนถ้าได้ออกสถานีดอยสุเทพนะมาเต้นทำโอ้เสียงอย่างเสียงอย่างเราปดคัดกันเนาะโอ้คัดกรองคัดกรองกันเต้นทำเมืองนี่นะถ้าส่วนมากถ้าไปถ่ายทอดก็ไปถ่ายทอดที่วัดสวนดอกมันตั้งคือว่าเป็นของประจำจังหวัดเลยตั้งทำหลวงนี่นะตั้งทำหลวงที่วัดสวนดอกครับจะไม่ได้กับมโหฬารนะเป็นของจังหวัดโอ้เปิดเอามอนมอนแหละเลือกเอามาจุงเต็มตี้ไอ้ด้วยนะเสียงลิ้งๆเลยเนาะเอาสุดยอดเลยนะเนาะแถมอย่างหนึ่งก็เป็นการรวมโยมเนาะสมมติว่าโยมเกิดปีนี้ก็ผูกในเรื่องของปีเกิดไปแถมกันนี่เกิดปีนี้เปิ่งนี้อ่ะสวดนูสรุงว่าก็รวมโยมไปด้วยก็ปีนั้นเขาก็อู้กันท่านโอ้เที่ยวกับรุ่นนี้แล้วก็หอมกันเตะกันอย่างนั้นแม่แต่ปีเกิดเหมือนกันนะคนโบราณเพิ่นทำเพื่อเกิดการท่องเที่ยวนะครับคนทางใต้เพิ่นเหมือนจะมีนะคนทางภาคกลางนะครับประเดี๋ยวชื่ออย่างพวกนั้นจิ้มเป็นหมอดูนะใครไหว้พระธาตุปีเกิดต้องไปเมืองเหนือหมดอ่ะไปพูนมดก็วัดก็เขาก็ยิ่งใหญ่พัดภาคกลางเนาะวัดมหาธาตุฟ้องยังฟ้องแต่ก็บรรดาเขาก็พยายามปลูกขึ้นมาว่าเดือนเกิดปีเกิดอันนี้ต้องไปวัดนี่ได้ต้องก็ไปใช่มันต้องแจ่แห้งจ่อแฮเนาะต้องโดยตุงโดยสุเตปต้องพระสิงครูบาโบราณเป็นอย่างมาเก่งแต่งใหญ่กว่าครับผูกไว้กับพระธาตุตั้งเหนือตั้งก็กระจายนะครับทั่วทุกเลยทุกจังหวัดครับอย่างน้อยคนในประเทศแม้กระทั่งนับถือพุทธเนี่ยจะต้องเอา12หารนะ12เลยเฉลี่ยกันแต่ละปีเออจะปีนี้ไปหมดไปหมดเลยจะกี่ล้านคนมั้งครับลังไลกันไปลังไลกันไปพระธาตุประจำชั่วชีวิตหนึ่งขอให้ได้กราบครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีตีเดียวที่ได้ไปต่างประเทศตะโก่งเลยพุทธคยาอ๋อันตะโก่งนี่ยังใจเนาะตะโกงกับแม่น่ะต้องพุทธคยาเจ้าเวดากองเจ้าเวดากองแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งก็จำลองมาเหรอจำลองมาอยู่เมืองไทยพุทธคยาบ้านครับวัดเจ็ดยอดพุทธคยานี่เนาะลำปางเลยจัดใหญ่วัดเจดีย์สาวโอ้ใหญ่ขนาดแต่โบราณจริงๆวัดเจ็ดยอดเนี่ยอ๋ออันนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นพุทธคยาเหมือนกันแต่ใหญ่จำลองดั้งเดิมแต่ว่าเท่าองค์จริงคือวัดครับวัดไหนเจ้าที่เมืองเงาอะเมืองเงาที่วัดที่สำนักบาลีเยี่ยมยอดที่สุดอะตาโบพระเจ้าพระเจ้าตาโบโอในเมืองในอันนั้นเฮียมันนั่นยังฮะจองคำวัดจองคำอ๋อจองคำจองคำไปเอี่ยมมาพอมาละอ๋อวัดจองคำแม่ละนั่นใหญ่วัดจองคำไม่ใหญ่เมื่อผูกปีเกิดเข้ามาทำ13กัน13 13นี่ไปสรุปสุดท้ายกรรมเนาะมันรวมคนโบราณเหมือนกันมีพุทธานุสติกำกับถึงก็ผูกนิยายแล้วนะว่าจะมาเกิดเนี่ยต้องไปชุมนุมกับที่พระธาตุก่อนพุทธผูกกันขนาดนั้นนะครับเวลาจะไปเหมือนกันไปชุมกันห้านละโลกนี่ก่อนจะไปยมโลกก่อนต้องไปชุมนุมเอาขวัญไปไว้ให้หมดเอาไว้ขวัญไปให้ก่อนไปไหว้ก็ไปไหว้ฮะนะพุทธผูกอันนี้เพราะอย่างอยากอย่างให้มีการกระตุ้นการเป็นพุทธานุสติกำกับไว้เหมือนตรงในอบายภูมิไหมอ๋อแค่คนไหนระลึกถึงคุณแก้วสามการอยู่ในจิตในใจเนี่ยแวบเดียวเท่านั้นน่ะผมจะเลย4โมงโดยสุเทพได้ค่ะ4โมงเดี๋ยวเปิ้นตัดแล้วค่ะตัดแล้วเนาะครับขอฟังฝ่ายหินต่อโยมก็ฟังต่อไปเทียบเหมือนกับสุปฏิทิตาเทพบุตรเปิ้นทำบามาตลอดนะครับแต่ตอนท้ายมาแวบถึงกูลแก้วสามการขอพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งน่ะเป็นงัวที่อ่อนแออยู่ปากคอกอ่ะอมูกรรมนักสุขเขายุบฟังออกมาเถอะครับคนนี่มันระลึกถึงกูลแก้วสามการได้ไปสวรรค์ก่อนเลยเอกะครับเอา4โมงผ่านไป2นาทีเดียวขอโอกาสลา FM 96.0 ก่อนเนาะโอ้อูไปเพลินไปม่วนไปอู้จนลืมเวลาก็ลา FM 96ญาติโยมจะฟังต่อไหลไปถ้าไหลไปรอตี 104.5 เลยเนาะนิมนต์ต่อครับสุปฏิทิตาเทพบุตรเนี่ยพอไปอยู่สวรรค์ได้1พุทธันดรกันนะครับเพราะว่าเพิ่นระลึกถึงพระเจ้าองค์ก่อนพุ่นน่ะต่อมาถึงพุทธเจ้าองค์นี้อ่ะครับบุญเสี่ยงพอบุญเสี่ยงละเอียดอายุขัยก็เสี่ยงอ่ะพอทางหน้าดอกเก่าเพราะก็มีหูทิพย์ตาทิพย์เทวานุภาพเนาะลงหม้อนรกแน่นอนนะปดโทษเนี่ยใดกลัวกะ
เพราะว่าบาปกรรมเดี๋ยวเขาทำสี่ห้าที่เพิ่นห้ามมันนะรู้มดสยองเลยกันสยองเลยเอาไปยมุกทุกข้อก็ทำมดมันเป็นงัวแข็งแรงที่อยู่ในคอบเมื่องัวอ่อนแอในเสียงล่ะมันจะออกมาแล้วครับเนี่ยเอามันมาหายไปไหนอ่ะครับจำเป็นแต่บุญเพิ่นนักพระพุทธองค์ไปขึ้นเป็นเตจกับพุทธมารดาพอดีภาษาที่เจ็ดจับพอดีเพิ่นมีเจเลสวรรค์หรอครับเจเลสวรรค์ไปตรวจด้วยเทวดาที่ไหนมาใหม่อันมาใหม่อันติจะมดอายุเองเพิ่นโมดูมาใหม่ก็จัดสรรว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเพิ่นก็มีเหมือนกันหรอแล้วก็องค์เก่าที่จะละโลกวันนี้ประกอบไปเตือนครับไปเตือนหมดบุญแล้วเนอะหมดบุญแล้วเนอะจะไปเกิดท่านเกิดนี่เนอะเตรียมตัวแล้วก็หู้น่ะถ้าสมีของท่านเศร้าหมองแล้วนะครับวิมานของท่านก็อับแสงลงไปละโอ้ท่านจะไปม่อนอโคกเลยม่วนแล้วเนี่ยปัดทอดมันก็หู้โดยเพราะมันทำบาปมันหู้หรอกกดเข็ดกดเข็ดแล้วเนี่ยอย่างใดเนี่ยเอาก็ขั้นเป็นเจริญสวรรค์หู้แจ้งเห็นจริงปานนี่เนาะมีหูทิพตาทิพได้หู้จานหน้าจานหลังปานนี่ช่วยฆ่าได้ก่อนเลยครับเพราะว่าช่วยมาได้มานะไปหาพระอินทร์พระอินทร์เป็นเทวราชเป็นมหากษัตริย์เป็นมหากษัตริย์ของจันดาวดึงเนี่ยครับเป็นมีฤทธิ์ฐานนักเป็นช่วยได้เองเนาะไปพระอินทร์ก็มาช่วยมาได้มานะหมดหวังฤทธิ์ฐานปันนี่ก็ช่วยมาได้เรื่องกรรมของท่านทำมาเองอ่ะเนี่ยได้หมดหวังก็พุทธเจ้ามาที่ศาลาสุธรรมมาพอดีเป็นเตะไปอาศัยเส้นพระอินทร์แหละตัวก็เป็นเทวดาผู้น้อยเข้าพุทธเจ้าบอกเจ้าว่าเข้าง่ายๆเหมือนกันนะก็แปลว่าไม่เด็กเส้นเหมือนกันเด็กเส้นก็รัศมีของพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ามาจี้ลงไปว่าใครมีบุญนักก็มาได้มาฟังนะได้ครับเพราะว่าคนที่มาฟังพุทธเจ้านักเทวดาอินทร์ผมทั้งหลายนักถ้าเทวดาก็มีจั้นหลับดำเหมือนกันเนาะเมื่อเจ้านายมาเทวดาผู้น้อยก็อยู่ก็ได้เพราะแสงมันนักมันแสงรัศมีบุญมันนักฟังกันไปอันนี้ก็อาศัยเส้นพระอินทร์เข้าไปครับก็พระอินทร์ก็ป้าไปนะพาไปเฝ้าก็เล่าความหลังในตามหลักพระสูตรเนาะก็เล่าความหลังว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้ทำกรรมทั้งเวรมันนักปันเนี่ยเนี่ยได้จะปนอากาศจิรินีเป็นเจเลสวรรค์ก็มาบอกเนี่ยครับข้าพเจ้าก็เกิดวิปัสสันเนื้อมาใครม่วนเนี่ยไปก็ยังหู้ตัวเหมือนกันไหมขมุนปวดเนื้อปวดตัวพระองค์ช่วยประทานธรรมเทศนาสักกันเนอะพระองค์ประทานเรื่องยังสุปฏิอัตถิอุณสาวิจัยโยธรรมโลกิติเฮาสุจตาเนี่ยกันอันเนี้ยแหละอันเนี้ยอ๋อภาษาอาจารย์มาอย่างอีกาอีกาต่ออายุได้เลยนี่เนาะต่ออายุเลยอายุยืนไปอีกปอโท1พุทธันดรยืดไปเลยยืดไปเลยแต่จะว่าสวดบ่ได้ก็ต้องมีหลักปฏิบัติก็สุทธะศีลังสมาทายะธรรมังสุจติตังตะเรสมาทานศีลอันบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์2ข้อนี้ต่อกันเลยสมาทานขึ้นมาเลยสมาทานศีลขึ้นมาเลยยังไม่ได้ทำอย่างนั้นแค่สมาทานศีลขึ้นมานะต้องตั้งใจแท้ๆตั้งใจต่อหน้าพุทธเจ้าหรอกพอพุทธเจ้าบอกสุทธะศีลังสมาทายะข้าพเจ้าขอสมาทานศีลเลยจะประพฤติทำมันเป็นสุจริตอยู่บนสวรรค์นี่เองต่ออายุไปแถม1พุทธันดรจะได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่ละนกนั้นบ่ลืมก็ละนกก็ยังมีอยู่แต่เป็นหมาไล่เนื้อมันบ่ตันแล้วอ๋อแห้งหนักแล้วถ้าเหมือนกับพุทธเจ้าจูงโลดไปเลยกะมันก็โลดด้วยก้นแต่มันมาตันแล้วติดเทอร์โบติดเทอร์โบพอไปถึงพุทธองค์ต่อไปถึงพุทธเจ้าองค์แน่ก็ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าต่อหน้าพุทธเจ้าต่อไปแทนต่อไปอ่ะได้เป็นพระอรหันต์ต่อหน้าพุทธเจ้าองค์แน่นั้นลุดเลยลุดเลยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพอลุดภาษากรรมเรียกว่าอโหสิกรรมจบไปเลยจบเลยจบกันตรงนั้นเลยอโหสิกรรมไม่ใช่เป็นภาษาอย่างบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาว่าอโหสิกรรมมันนี่ไม่ใช่นะคำปากมันได้ถ้าอโหสิกรรมจริงๆคือพระอรหันตเจ้ากรรมทั้งหลายจบกันแล้วกรรมขันไปอโหสิกรรมเนี่ยยังงั้นเคี่ยวกันกันมันเป็นอย่างเนยบอกตากูเนาะอโหสิกรรมกรรมปากเนาะเดี๋ยวลองฟังโยมว่าจะไหลตัวมากกว่านี่จะไหลตัวมากกว่าที่ 104.5 เนาะญาติโยมเขามีบุญสามอย่างเขาอู้ได้บุญกี่อย่างกันเดียวต่อก็ถึงห้องมงก็เนาะถึงห้องมงตั้งเมืองฝั่งแต่ว่า 104.5 นี่ตึก5โมง5โมงเนาะมีประเด็นนี่เขาเอาเรื่องตั้งธรรมหลวงบุญกฐินบุญกฐินแล้วบุญอย่างอีก3อย่างตั้งธรรมหลวงบุญกฐินแล้วอาจารย์ว่าไอ้กี่บุญอย่างฮะมัน3บุญก่อนนะก่อนเนี่ยก็ตั้งธรรมหลวงกฐินตัวเอียกะ2อย่างกันครับ2อย่างตั้งธรรมหลวงกับกฐินแล้วเฮาแม่ไก่แล้วไปมันเลยมันไปเลยมันก็ม่วนไปอย่างครับ
เอาญาติโยมจะโทรเข้ามาก็ขอเจริญพรที่เบอร์0998366322 0998366322อ่ะหลวงพ่อมานิดตัวไปที่104ก็ 104.5 ที่วัดฝ่ายหินอ่ะ0998366322อ่ะเข้ามาเชิญเข้ามาเลยจะน่วงเวลากันหมดน่วงไปถ้าอย่างนักสักกึ่งนาทีสักกึ่งนาทีญาติโยมเมืองฟังก็เจริญพรเข้ามาได้ประเด็นนี้96เปิ้นก็ตัดสัญญาณเข้ารายการปกติของทางสถานีเปิ้นแล้วรายการต่อจากที่อาตมาเขาอู้จานี่ก็คงจะเป็นช่วงของวัดทุ่งปากเก็ตเนาะเอ้าสายนี้เข้ามาถ้าญาติโยมตวยมาที่ 104.5 ก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามานมัสการพระคุณเจ้าจากที่ไหนจากตังใดแม่อายเจ้าแม่อายบ้านหยังแม่บ้านห้วยป่าซางเจ้าบ้านหยังก็บ้านห้วยป่าซางเจ้าห้วยป่าซางเจ้าฟังแล้วเป็นยังใดพ้องคือข้อคิดจะดีเจ้ามีคติจะดีเจ้าได้ไหมได้ไหมโอ้โหนะอ๋อได้คติสอนใจเจ้าฟังไปตึงวันเจ้าตึงมาวันนะเจ้าอืมเจ้าถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าเจ้าจะฟังคุณเจ้าเออจำเรื่องยังได้พ้องตู้กันตะกี้พูดเรื่องกระถิ่นเจ้าจำเรื่องจนไปวัดป่าแม่แดงเลยน้องพระเวสสันดรเนี่ยนะเจ้าแม่อายกับวันที่11ที่วัดป่าไม้แดงนะเจ้าจะยอมกู่แล้วทําคนสวัสดิ์จะได้แต่งอันต้นบุญเลยก็ไปวันที่10ก็ได้อนุโมทนาเด้อเจ้าตุเอาสายต่อไป09983663220998366322เอ้ามีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรที่หลวงพ่อมันเรียกเพิ่นอยากโทรมาเนี่ยก็ถ้าจะถามปัญหานั่นแหละมีส่วนร่วมนั่นเนาะหลวงพ่อมันนิดนะครับอยู่หอมบุญหอมบุญโดยสเก็ตสำนักสงฆ์หอมบุญไปแจ้งแม่โป่งอ่ะครับใจเพิ่นอยู่คนละที่ครับนี่อยู่หอมบุญโดยสเก็ตเจริญปอนด้วยสาทั้งสองลูกเจ้าปีแล้วปนตาตะกี้แม่ฟังถึงที่นาทีแม่ก็ฟังไรมาหนึ่งสี่น่ะน่ะหนึ่งศูนย์สี่ออกก็ออกจ้าแม่ก็ฟังไรก็น่าก็ปนตาปิดดนตรีแล้วปิดที่นาทีบุ้งก็น่าก็ฟังหนึ่งศูนย์สี่นี่ก็แม่ก็ว่าเนี่ยมั่มล่ำลาแต่ไม่ก็ฟังไรมันได้ล่ำได้ลาฟังเพลินไปมาได้หลับไม่ร้ายมาเจ้าลุงโทมาตันที่บ้านที่บ้านแต่งอยู่ที่ไหนอยู่สันทรายเพชรสันทรายเชียงใหม่นะครับสันทรายบ้านหยังบ้านที่ปะลานสุขมหาที่เพิ่นจะมีใหม่พระพุทธธรรมเนี่ยจ้ะมาปะลานบ้านปะลานเนาะเจ้าว่าโอ้มาเจ้าก็โทรมาตันแฟนสู้มันน่ากลัวคนฟังเจ้าของฟังเป็นรายการนักกำนี้กำหนึ่งติดเลยเนาะโอ้ติดเลยโมทันที่ตั้งทำไปแล้วแม่ที่ตั้งทำที่ไหนของสันทรายตั้งทำหลวงที่ไหนอ๋อสันทรายตั้งแล้วรู้ว่าเป็นตุ๋ยนะจ๊ะอ๋อสันทรายหลวงเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วสาธุสาธุเสร็จไปแล้วที่วัดสันทรายหลวงสายต่อไปมีเข้ามาที่0998366322เอามีเข้ามาจากแม่ไอ้ฟังใช้ประการก็ว่าฟังที่ 104.5 ตะกี้ลืมลาแล้วก็ลืมย้ายโยมถ้าใกล้4โมงเขาบอกให้โยมย้ายไปที่นี่หน่อยก็จะตวยมาอยู่ติดพันลูกพ่วงก็เลยลืมลาญาติโยมบางคนก็จึงอยู่ที่96นะจึงก็ก็ฟังต่อไปมันได้บอกญาติโยมขอสักกรรมตะกี้นี้เอ้าเจริญพรนมัสการจากที่ไหนจากแม่โป่งดอยสะเก็ดแม่โป่งดอยสะเก็ด
ชัดเจนดีก็ชัดเจนทำไมอย่าถามสักอย่างจนเลยครับแหมจังไม่ได้ฟังชุดหน่อเนี่ยยังท่านออกสามโมงแม่ก็ฟังเนาะถ้าถึงเวลาห้าโมงมาแม่จะได้ฟังว่าแม่เปิดเพลงไหวแม่จะมีบุญกอยท่านแม่จะได้ฟังเปิดละไว้ทุนพออย่างมันก็อย่าขาดการต้นเรื่องให้น้อยแม่ไปทำงานอย่างอื่นตัวอ่ะเปิดฟังลูกมันเข้าไปไปอย่างเงี้ยอ๋อมาเจ้าอันนี้อู้ถึงมาเจ้ากะแต่แม่มีโอกาสฟังพระธรรมพระครูมือเจ้าได้ฟังต้นเรื่องแม่ขำมาหน่อยอาจจะจังมาได้ฟังมาขำลำได้ฟังอ้าวโมทนาสาธุสาธุ0998366322อันนี้แม่ปงรสเกตไหลมาตี 104.50 สันทรายก็มีเข้ามาบางท่านก็อาจจะย่ำหัวเตื้อบางคนก็ไหลมาฟังใหม่ตั้งวันนี้ไปวันพุธวันฮือไปก็ญาติโยมก็ไหลมาถ้าเกิน4โมงก็ไหลมาติ 104.50 นี่เนาะเจริญปอนอันกลับนมัสการเจ้าจากดังใดอันนี้จากแม่ค่ะเจ้าแม่ค่าลำปางกะแม่ค่าลำปางอ่ะแม่ค่าเนี่ยจ้ะแม่ค่ามังฝังอ่ะเออแม่ค่าไม่ขี้อ่ะแม่ค่าไม่ขี้มาศูนย์เนี่ยบ้านแม่ค่าเมืองลำปางก็มีแม่ค่าฝังอ๋ออันนี้แม่ค่าฝังครับฟังชัดดีถึงเจ้าถึงแหล่งนี่ก็ภูมิใจขนาดดีใจได้ฟังอาจารย์ครั้งสองคนตู้มาเยอะจ้ะพอจะจับใจความเรื่องอย่างได้พ้องเรื่องกระถินตัวอย่างที่กระถินที่ตันกระถินที่คนเป็นน่ะเป็นเต่าเป็นจระเข้เป็นตะขาบอย่างเนี้ยจ้ะจากมาเข้าใจยังเจ้าประเด็นนี้เนาะจะไม่ขาดได้ประกอบจะมีวันที่7ถูกคือในตานกฐินนะจ๊ะกฐินวันที่7เจ้ามันปุดเนี่ยกันเนาะจ้ะวันพัดเจ้าวันพัดวันพัดเจ้าพระเจ้าบ่ได้เอาวันบ่ได้เอาต้นใหญ่ก็เปิ้นก็เอาตามกำลังมีน้อยกับท่านน้อยนะโอ้ดีแล้วดีแล้วจะว่าหมู่เดียวกันนี่นะเจ้าว่าวันเดียวนี้จะได้เปลี่ยนนั้นตะขาบต้องมาจะขับกับอันจระเข้อ่ะตัวไปบนไปอ่ะได้ตัวบนไปโมทนาเนอร์สาธุมีเข้ามา0998366322บ้านแม่ขานี่จังโทรมาเมื่อเจ้าอันแม่ขานี่เปิ้นอยู่อำเภอเมืองลำปางแต่ว่าแม่ขาเมืองฝางก็มีว่าโอ้แม่ขาเมืองฝางชื่อตรงกันวันก่อนไปตีกฐินมีวัดหนึ่งเขียนว่าวัดดอยหล่อเอว่าวัดดอยหล่อเมืองฝางก็มี0998366322เจริญปอนรักษาเจ้าจากตีนายสันต้นดูบนสันทรายฝางเจ้าอ๋อสันต้นดูฝางเนาะแม่ฟังกี่โมงมาแล้วฟังตั้งแต่สามโมงบ่ายสามฟังแล้วเป็นอย่างใดพ่องดีเจ้าฟังทุกวันเลยตอนนั้นผมเคยฟังแค่มาฟังเออฟังได้ขี้วันประเมินมาแล้วกันได้เป็นเดือนละได้เป็นเดือนแล้วเนาะเคยโทรสักเสือครั้งแรกครั้งแรกแล้วก่อนนั่นก็บ่ได้ฟังรายการธรรมะเลยกะก่อนนั้นบ่ได้อยู่บ้านเจ้าไปแค่การทำงานไปทำงานนี่ค่ะมาอยู่บ้านเจ้าปีกมาบ้านมาจับได้ยินพระครูว่าอันนี้ก็พระธาตุขออันนี้เจ้าอันนี้ก็ของหญิงงูน้อยเจ้าที่อยู่ลำปางที่วัดจิตไอจิตที่สาวจะเพิ่งอยู่ทางใดท่านอ่ะจองคำกะวัดจองคำบุญอำเภอเงาจองคำพอดีไปลำปางบ่อยวัดจองคำเจ้าบ่อยเห็นไหมว่ามีสำนักวัดจองคำวัดจองคำโมทนาเอาไว้เ
กาศสาธุอ้าวมีเข้ามาแทน0998366322อ่ะมีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรเข้ามาได้เลยจะถามปัญหาโทรมาแจ้งผลการรับฟังก็เข้ามา4 โมงเช้าอยู่ด้วยกันแถม40 นาทีเอาวันนี้ก็ตึก5 โมงเนาะเมืองฝั่งเดียวก็พอดีอาตมากับท่านพระครูก็คงจะมีภาระธุระที่จริงหลวงพ่อก็คือถึง6 โมงกว่านะแต่ยังว่านะญาติโยมถ้า6 โมงบ่เดี๋ยวนี้มันค่ำเว้ยถ้ามีธุระที่ไหนก็อยู่ต่อไปนะการวัดมีเนาะเน้นเรื่องเฮียนก็ได้ยะการพอดีทำงานอ้าวเข้ามาเลยรับสายเออรุดไปเข้ามาแทนใหม่ญาติโยมเบอร์เดี๋ยวเกี้ย2 เบอร์เนี่ยเข้ามาใหม่โทรศัพท์นี่รู้จะเมื่อยแล้วเนี่ยกดอย่างใดมือตึกเนี่ยจะเมื่อยแล้วรู้นี่หือจะเมื่อยละโทรศัพท์นี่เอามามาเจริญพรท่านสาเจ้าจากที่ไหนท่านเปาเจ้าต้นเปาไก่กำแป้งต้นเปาว่าจะได้ม่วนดีเข้าใจดีเข้าใจฟังทางโทรศัพท์นี่เนอะเจ้าจับใจความเรื่องอย่างพ่องอาตมาเขาอู้กันก็เรื่องไม่เป็นสันดอนอย่างเงี้ยกันเวสันดอนนี่เนาะกระถินอย่างเออกระถินตั้งทำหลวงเนี่ยจ้ะตั้งทำหลวงวันนี้ก็ตั้งจ้ะอ๋อเจ้าดีแล้วตั้งเต็ดไปแล้วกันแม่ยังเลยเจ้าวันเป็นที่เป็งก่อนจ้ะสาธุสาธุเนอะโมทนาติดต่อมือสีไม่ต้องไปไกลเนอะมาสั่งกาแฟมันก็ได้มีครบหมดกะวัดไหนมีวัดอย่างก็วัดสันประแดงเจ้าสันประแดงมีธาตุถึง12 ราศีอ่ะเจ้าเอออันกาเหมาะกามีประตูตะกลุ่ยอย่างนี้นี่หมดเลยมีหั่นหมดเลยบ่ตำบลตำบลอย่างตัวตำบลต้นเปาว่าสันประแดงตำบลสันประแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงเจ้าโมทนาพ่อปู่ข้าไปไก่กับมาแอลได้เลยนะเจ้าเออสาธุดวดได้ประชาสัมพันธ์วัดบ้านเฮาตุ้ยเจริญพรไว้สาเจ้าจากที่ไหนมาอยู่ไม่ลิ้มเจ้าอ๋อวปปแต่มาอยู่แม่ริมแม่ฟังเคลื่อน104ฝ่ายหินกะเจ้ากันนี้ฟัง96แต่มันหายไปแม่ก็เลยไหลมาเพ่เจ้าหายก็เลยไหลมากันนี้ก็ทัดเลย4โมงก็ไหลมาเพ่เลยเจ้าได้เกมได้ลาบนสักคำประใจจะได้ปิ๊กบ้านมาบ่ได้ฟังเออก็ปิ๊กบ้านก็ฟังบ้านพุ่นกะก็มันฮับมันได้อ่ะเจ้าฮับกับเจ้าก็มันคืนโอ้ก็เฮาก็เอา2เวลากะปิ๊กมาก็ค่อยมาปะกันแถมใหม่เจ้าเจ้าอ๋อก็เอาวิทยุตัวไปเลยเอาตัวขึ้นหลองขึ้นหลองแล้วเนาะเช่าขึ้นขลองขึ้นหลองแล้วหรอลูกจึงหายมาจึงใหม่วิทยุมาตัวไปโรงเรียนเนาะเจ้าเอาวิทยุไปจึงหายตัวเนอะเจ้าเอาไปตัวนั่นเนาะจะขอลูกจึงหายมาแล้วก็จะเอาไปจึงหายเห็นมันเนาะยินดีเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุอ้าวหลวงพ่อมานิดไหลมาก่อนนี่หลวงพ่อมานิดไหลมาที่104ก่อหลวงพ่อมานิดถ้าหลวงพ่อมานิดไหลมากับนิมนต์เลยนิมนต์โทรมาเลยหลวงพ่อมานิดตะกี้กําลังอู้กันแล้วก็หลวงพ่อโทรมาหลวงพ่อโทรมาเออกําลังเข้ารายการถ้าหลวงพ่อฟังอยู่ก็นิมนต์เด้อเจริญพรวันสาเจ้าท่านพระครูโรงพยาบาลลันนะอ่ะไม่ใช่นะเจ้าก้อยคือวันน่ะเจ้าแม่ปลาแม่ก้อยกะเออเจ้าปลาก้อยยังบ่ได้โอ้ก็เสียงเหมือนนั่นโรงพยาบาลลันนาปลาก้อยสุพรรณนี่แม่ก้อยมันตั้งแต่นอนเนาะหึบ้านแม่ตั้งแต่ตึ้งแต่พวกมันนี่คิดเอ๊ะเนี่ยเดือนเป็งน่ะอ๋อเดือนเป็งตั้งทําหลวงนะแม่ก้อยเป็นสถาบันอ๋อแม่ไปเข้าวัดหยังสถาวัดหยังวัดปะกล้วยสุพรรณน่ะเจ้าปะกล้วยสุพรรณนั่นน่ะเจ้าเ
จ้าอ๋อวันเดียวนี่วันนั้นฟังธรรมอยู่ก่อนออกวาสาเนี่ยก็ฟังออกวาสาก็ฟังพระอธิสงพระติดด้านกะอ๋อว่าอันเป็นวันอาทิตย์วันมีแล้วอวสานแล้วก็ลาพระเจ้ากันหมดแล้วอ๋อว่าเจ้าพระเจ้าโอ้ศรัทธาเปิ่นหลายลาหีเปงพวกกะลาลาแม่เขาสุดปีสุดแรงกะก็อันแค่ว่าตึกหีเปงอ๋อตึกหีเปงยืดมาแห่มเดือนเนาะเจ้าถ้าว่าตึกหีเปงนี่ก็จะมาไปก็เคยเข้ามาเจ้าอะค่ะเออก็อันดีกะยืดไปแหมครับวันนี้เข้าในของที่เนี่ยกระถิ่นอะโอ้กระถิ่นมีที่บ้านครับเจ้าก็ดีเจ้าดีแล้วโมทนาเจ้าไปเจ้าดูอยู่ดีมีสุขเอาเฮียโลได้กระดาษแผ่นหนึ่งพอดีประเด็นนี้สายที่8คงจะจับเวลารับสายไปแล้วก็มีคำถามหลวดอูจากันไปก็คงจะได้เวลา 5:17 นพอดีตอนนี้เวลา 4:26 16:26 4:26 ญาติโยมจะอูจาก็ขอเจริญปอนเข้ามาที่เบอร์0998366322099-8366-322อันนี้สายค่อนข้างที่จะห่างเนาะมาเหมือนที่เขาได้เชื่อม96เพราะว่าตะกี้ก็อาตมาได้บ่ได้ลาญาติโยมแล้วก็บ่ได้บอกให้ญาติโยมเพื่อไหลมาฟังตอนนี้บางท่านก็อาจจะฟังอยู่ที่หันมีดนตรีไปคั่นไปเกือบ10นาทีวะเออก็ลืมไปเนาะอ้าวฮับสายเจริญปอนปิดวิทยุกรรมปิดวิทยุกรรมเนอะเจ้าในราชการเจ้าจากที่ไหนเจ้าแกได้มาฟังมาเดี๋ยวนี้ไปเบิดมาไปดาวกับขี่นั้นพวกกิตาร์นขี่ถูกไปเบิดมากาได้มาฟังวัดวัดไหนวัดไหนแม่ก็ฉันใจฝังนะเจ้าอ๋อไปดาครัวมาฉันใจสี่มงคลเนี่ยเออดาครัวมาแล้วก็มาจับฟังรู้เจ้าพอดีเจ้าหล่นมาเลยมาดาวัวจะดาวถิ่นวันนี้แล้วใจเนาะเจ้าดาวัวมาฟังเสียงเปิดจับเจ้าเฮ้ยเปิดจับเลยมาโทรทันทีเนาะก็ไม่ได้ฟังอย่างก็เปิดวันนี้วันเข้าเป็นยังวัดนับบุญได้ยังเป็นเจ้านะโอ้ดีเอาบุญกับท่านเอาบุญท่านอ่ะแน่นอนดิวัดเฮาอ่ะนะวัดเฮาน่ะแน่นอนแต่ว่าดีแล้วค่ะโมทนาดีแล้วดีแล้วทำบุญไปสาธุเนอร์สันสายฝังแข่งขาก็ไม่ค่อยดีสาธุสาธุเจริญปอนสันสายฝาเจ้าจากดังใดน้องปายเจ้าได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่เจ้าหนึ่งศูนย์ในตั้งปุ้นเนี่ยก็รายงานเลยเจ้าโอ้ตั้งปุ้นเข้าฮกเป็นรายการยังหู้ต่อเนาะก็เมื่อเช้าหลายนะแต่ชื่อมันกำลังจะเป็นเพลงนะจ๊ะอ๋อกำลังเป็นเพลงเข้ารายการเปิ้นเจ้าร้อยสี่ชัดก่อน้องควายนี่บอกบอกมันจะชัดจริงเจ้าแต่ตั้งต้องอยู่พอฟังได้เนาะเจ้าเจ้าฟังตั้งแต่ต้นก่อนตั้งแต่ต้นจ้าจับใจความเรื่องอย่างได้พ่องเอาจับใจเรื่องพระฤาษีดอนนะจ๊ะตั้งหางหลวงนะจ๊ะอดีตชาติอดีตกรรมของเปิ้ลนะจ้าโมทนาสาธุสายที่11จะครบละโลจับ4โมงเกิงเจริญปอนนี่ขอได้เตียของสองรอบผมเอาไม่นะใจขึ้นก่ะใจขึ้นเนาะเห็นกำไม่เนาะเออไม่ได้กับบทการในย่ำไปเอาหำกำเอาถ้าพระครูสุเมธมาสมวนมวนดีแล้วไอ้แม่นี่อยู่บ้านไหนอ่ะอยู่เพ่อยู่อันหมู่เจ็ดต้นหม่วงบ้านปลานี่นะตะบนใต้หลวงนี่นะอ๋อบ้านต้นหม่วง
วัดพระธรรมมโนน่ะอ๋อสันทรายหลวงเจ้าอืมไอ้พวกกัปลานเพิ่นตึงกันเนาะเออได้กันแน่นอนตั้งธรรมหลวงได้ก่อเดี๋ยวเวลาเนาะตั้งธรรมหลวงเนาะตั้งธรรมหลวงแล้ววัดพระธรรมโนนน่ะจ้ะเออวันข้ามอ่ะเดี๋ยวเมื่อคืนวันนี้ขอบอกหมอมาเล่น2รอบประจําเล่น2รอบย่ำไปแต่ย่ำไปสาธุสาธุได้เมืองเตะบอกหมอกสักกะมะย่ำไปไม่ได้กับประติดนิยมเพิ่นส่งหูบมานี่เนาะยมอารีเพิ่นส่งว่าอันมีครบหมดแต่กะสันป่าแดงตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงยมอารีนี่อยู่ต้นเป่าต้นเป่าเจริญพรเฮ้มาแหนมรอบแล้วเหรอบอกหมอกกะมอยจากไหนเจ้าหลงฮะจากแล้วจากหลังกาดแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าหลังกาดแม่สาวอันสุดท้ายเจ้าขึ้นเงินมาวันเดียวนี่ก็ว่าได้เห็นถามจับพอดีสุดท้ายว่ะตอบสุดท้ายสายสุดท้ายพอดีช่วยเพิ่นที่วัดน่ะจ้ะตากว่าตอดกฐินอ๋อตอดวันใดตอดวันที่7เจ้าวันที่7โอ้ตรงกันเจ้าตรงกันครับอ๋อหลายตีเจ้าหลายตีวันที่7วันนี้ก็มีสลากนะครับหลักร้อยหลัก24ม่วนใจทำไปไปดาครัวจ่อยกันเนาะกินกันตามไปเนาะดาครัวจ่อยวัดม่วนใจเจ้าๆอืมดาวันอ๋อดีแล้วละอยากอ่ะโมทนานมัสการนะเจ้าสาธุเอาล่ะก่อนเด้อศรัทธาญาติโยมเอาพักสายพักสายตัวอีก่อนพักการฮับโทรศัพท์เตาอีก่อนต่อไปจะทวนเบอร์12ท่าน12ท่านก็โทรมาแม่อายแม่อายอยู่ห้วยป่าสังสายที่2สันทรายอยู่ปาลานสายที่3แม่ปงโดยสะเก็ดสายที่4เมืองฝางสายที่5เมืองฝางเหมือนกันสันต้นดูสายที่6ต้นเป่าสันกำแพง7คนเวียงป่าเป่าแต่มาอยู่แม่ริมสายที่8แม่ก้อยปากก้อยสุพรรณสายที่9ก็สันทรายฝางสายที่10หนองควายหนองควายในเมืองตำบลแม่เหี้ยอำเภอเมืองเนาะตำบลหนองควายแล้วก็สายที่11ก็สันทรายหลวงอันนี้รอบ2อีลูกแต่เจ้าโทรบัดติดโทรบัดตันเลยใจขึ้นโทรเห็นรอบมั้ยเนี่ยสายต่อไปสุดท้ายอันนี้เป็นหลังการแม่สาวอำเภอแม่อายก็มีคำถามเดียวครับคำถามเดียวแล้วก็ถ้าจบคำถามนี้แล้วก็เฮาก็จะได้สนทนากันตะกี้อูกันเรื่องเกี่ยวกับตั้งธรรมหลวงแล้วก็งานกฐินเนาะจบโยมฟังรายการเนี่ยฟังแล้วบ่จบสักคำแต่ก็เปิดละไว้ฟังแล้วก็ไปยะการอย่างอื่นปิ๊กมาหำกำก็มาได้ต่อเนื่องสักกรรมนะครับคนบ้านเราก็มีสำนวนกรรมที่ต่อบุญกุศลเนี่ยครับมีสองกรรมนี้เลยติดเลยครับนี่ครับเปิดได้มันเป็นบุญเราเป็นพลังพุทธานุภาพไม่แต่เสียงสวดมนต์เสียงเตะเสียงอย่างเนี้ยครับเอาขึ้นบอกไปเจ้าเสียงของเขาหรือเอาขึ้นบอกไปเจ้าธรรมะนี่ไปเจ้าของเขาเขาพระพุทธเจ้าคนหรอกเอาอาราธนามาครับเมื่อเขาอาราธนาคุณแก้วสามอาการมาเนี่ยพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็แผ่ไปตามพื้นบ้านเขาจุ่มเย็นจะทำมาก้าขายลูกหลานอย่าไปห้ำไปเฮียนเนี่ยออกไปทางอื่นทางไกลด้วยพลังของคุณพระรัตนตรัยจุ่มเย็นไปถึงลูกถึงหลานด้วยพลังพุทธานุภาพแต่เป็นบุญบ่ได้ครับเป็นบุญเป็นพลานุภาพถ้ากุศลในความโห่ความโห่เฮาตั้งใจฟังนี้จะได้ความโห่ได้ความโห่ครับเรียกว่ากุศลครับนั้นถ้าเอาอยากจะได้ถึง2อย่างบุญก็ได้กุศลก็ได้ก็ตั้งใจฟังแต่ถ้าทำงานอย่างอื่นตัวเหรอมันใจมันเป็น2อ๋อมันแบ่งอย่างสิทธาวดีห่วงก็อาจารย์นะตัวอื่นเพิ่นได้เป็นอรหันตากันหมดข้างตัวนึงในความห่วงความคิดแต่ว่าแบ่งใจไปอันนี้เป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยครับทั้งที่มีปัญญาอันเลิศเหมือนกันหมดนะลูกศิษย์แต่ละตนของพราหมณ์ภาวดี
ครับตัวอื่นเพิ่นใจดิ่งพุทธเจ้าเตะกระดิ่งเลยอ๋อนําห่วงอาจารย์ห่วงอาจารย์โอ้ธรรมะอันนี้เหมาะดีๆเนาะถ้าอาจารย์เฮาได้ฟังนั้นเป็นอรหันตาเลยแหละสําเร็จแน่เนาะเออกึดถึงกับอาจารย์น่ะพอใจไปส่องคุณธรรมลดเลยอ๋อครับอันนี้เป็นตัวอย่างอืมแล้วขอแวะมาเรื่องพระเวสสันดรเมื่อกี้เนาะครับเรื่องการจองเว้นเนี่ยจะเพิ่งมีแต่อืมแม้แต่จองเวรกับผู้มีบุญก็จ้างแล้วหมดบ่เสี่ยงเนาะมันบ่หมดบ่เสี่ยงกันเนี่ยพระเวสสันดรก็มาเจอเนี่ยนั่นน่ะแล้วหมู่นั่นตอนหลังก็พระเจ้าอโศกมาล่างเมืองนั่นปิ้งกันไปปิ้งกันมาปิ้งกันไปปิ้งกันมาอืมมันบ่หายไปไหนโลกแห่งอุปทานเนี่ยครับอ๋อที่ศาสนาพุทธศาสนาเฮาเจริญมั่นคงพ่ออย่างพ่อสามเณรนี่โคตรนะอืมเจริญมาจากเณรน่ะเออได้เณรรุ่นนี่ได้เณรเป็นตัวกระตุ้นใจให้พระเจ้าอโศกมันก็เปิ้นทุกข์ใจเนาะไปฆ่าคนดึงเมืองอ่ะทานแล้วศรัทธาเปิ้นไปนั่งอยู่จานของพระราชวังเนาะอันสามเณรเตียวเข้ามาครับโอ้เดิมคนอื่นก็บ่ปิ้งอ่ะมาปิ้งสามเณรน้อยๆนั่นน่ะเริ่มใสเลยเริ่มใสครับอ๋อป่ะเน้นอย่างเดินสงบแต่ว่านิมนต์มากันมานิมนต์มาถามปัญหาเด้อครับเน้นอันไทยอันอย่างเป็ดที่ฮักที่สุดในโลกนี้เน้นก็ห้าตัวเก่านะกะมันอ่ะแล้วเปิ้นพอดีเปิ้นไปฮบสงครามเนี่ยเปิ้นไล่เปิ้นนำหน้าเองนะครับมันมีครอบครัวหนึ่งป่อก็อมลูกเมียก็ต้อยกันบรรลุบรรลังด้วยกันในการหนีสงครามเนาะครับเพราะตอนหลังพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอโศกไล่ห้ามฟันคอของบดอ่ะเอาข้อกระสวะลูกโลนเลยมาเนี่ยโทษกลัวเนาะกลัวเกินนะหมายเขาหักชีวิตอ่ะครับพอเน้นบอกว่าหักไผ่พระเจ้าหักชีวิตตัวเก่าต้องอันปิ้งเลยอ่ะครับนั่นเน้นเป็นลูกศิษย์ไทยเนาะถามหาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ท่านมหาอติสสะมหาเถระเจ้าเป็นน้องของพระเจ้าอยู่หัวนากะเอกะปวดขาพี่ขาน้องหมดนะยังเหลืออยู่ไงเหลือที่ไปบวชนะกะมีไปบวชเอาแล้วมันรู้คนมันจะมีวาสนาเนื่องกันเนาะตัวไปถึงเก้าเลยเนาะปรากฏตัวไปถึงเก้าโอ้น้องตัวเก่ามาบวชน้องนั้นโดนฆ่าหมดอะเป็นโหดนะพระเจ้าอโศกนี่นะฆ่าปี่ฆ่าน้องหมดอ่ะสวกเนาะสวกบอกคือได้งอกได้เงยอ่ะมันเนี่ยมาสลดใจที่จะไปฆ่าแคว้นกะลิงกะลัดตึงเมืองเนี่ยก่ะกันนี้ก็เมื่อเลื่อมใสเนี่ยก็ขออาจารย์เน้นมาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาเขาได้ก่อนสังฆายนาเลยสังฆายนาเออพระติสาวบัดได้ต้องนิมนต์อาจารย์นำก้างมีเห็นอยู่กันมีอาจารย์ขออาจารย์นำก้างไอ้ถ้าโมกขันรีบุตรนะอ่ะเนี่ยที่พระหมอกคาเลมรู้เนี่ยมันมีหูทิพย์ตาทิพย์หรอมันได้ปฏิสัมภิทาญาณก่อนนะครับปาพระเจ้าอโศกไปฝังเสาหมดอ่ะแต่ละเสาอโศกแต่ละที่ได้ละที่นะอันนี้สถานไว้มึงมหาราชปักเสาไว้พระพุทธเจ้าเกิดที่นี่เนอะเป็นสัญลักษณ์พระพุทธเจ้านิพพานที่นี่เนอะครับแสดงธรรมที่นี่เนอะเสาอโศกเสาอโศกก็ยังเป็นประวัติศาสตร์200กว่าปีนะเนี่ยพุทธศาสนาเขาเจริญเพราะอย่างเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชเริ่มใส่เน้นเริ่มใส่เน้นเพราะว่าตัวเก่าเกิดวิปฏิสารมันเดือนนั้นท่านแต่ฆ่าคนตึงเมืองอ่ะแล้วเมืองนั่นก็เมืองอย่างเมืองกะลิงกะลัดที่ไปขอจ้างเนี่ยมันเอามันซื้อก่อนมาพอเนาะเอาไปทำเพื่อโพธิสัตว์เดือดร้อนเนี่ยตัวเก่าต้องเดือดร้อนตอนหลังโดนฆ่าล่างตึงเมืองมาเนี่ยเลือดอาแผ่นดินแล้วก็ที่ทำเพื่อพระเวสสันดรเดือดร้อนเพราะอย่างพ่อพยาบาทจองเวรกับจาดก่อนเหรอเนี่ยเนื่องกันเพราะว่าโพธิสัตว์เจ้าเขาเป็นฤาษีไปทำนายพีดอ่ะทำนายพีดอ่ะร้อนอ่ะมาถึงหอดจัดปัจจุบันโอ้สามจัดเนาะที่มันไล่กันเนี่ยครับจนมาจัดสุดท้ายสมัยพระเจ้าอโศกเวรซึ่งกันและกันนั้นจะดีก็จ้างจะให้ก็จ้างอโหสิอย่างเดียวอโหสิอย่างเดียวถ้าพยาบาทจองเวรกันยิ่งพยาบาทจองเวรกับคนมีบุญอย่างข้ามเลยเนาะอย่างจะโพธิสัตว์เจ้าวันเนาะข้ามภพข้ามจัดเลยแต่แจ้งปรากฏโดนเหมือนกันนะครับกินน้ำแจ้งมันว่าพระพุทธเจ้าเขาตอนเป็นพระเวสสันดรน่ะเคยเหมือนกันไปทำนายเพื่อนผิดอ่ะหาว่าเพื่อนจะก้านนะกะครับแล้วหมู่นั้นชนะแน่นอนอ่ะแต่พอเทวดาโดนฆ่านั่นน่ะปีนเลยปีนเลยสถานการณ์เปลี่ยนเลยครับนี่โอถึงเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรเนาะของที่มันสืบมาครับแต่ศาสนาเขาเจริญเพราะว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเริ่มใส่ในเนรครับอันนี้เรื่องพระเวสสันดรเนาะสืบกันมาหลายเจนหลายชาติอันนี้เพราะฉะนั้นก็ศิษย์ก็ต้องมีครูต้องมีครูดีครับนอกจากตั้งธรรมหลวงอู้เรื่องกฐินแล้วเนี่ยครับต่อไปก็จะงานเนี่ยก็
แล้วตั้งทำหลวงแล้วก็เป็นเข้ากรรมมากะเดือนนี้ดับแล้วเดือนสามออกก็เข้ากรรมมากะผีเข้าลามกันหรอกเผาเข้าลามกันแล้วเข้าลามก็จะต้านเข้าใหม่เดือนสี่กะเนาะคนโบราณทางเหนือเขาก็บอกผ่านมากี่ฮอดกี่หนาวคนว่าเนาะครับอันทางใต้เพราะว่าผ่านมากี่ฝนเพิ่นว่าเนาะผ่านกี่ฝนนําล่ะเพิ่นเป็นสำนวนว่าผ่านมากี่ฝนมันมีหนาวอ๋อมีหนาวทั้งเฮามาผ่านกี่ฮ้อนกี่หนาวแล้วเนี่ยสำนวนคนโบราณเพิ่นจะผูกกับดินฟ้าอากาศเหมือนกันนะถ้าเข้ากำยามอื่นมันก็บ่เปิ้งเปิ้งแล้วก็เอาอันเกี่ยวเข้าแล้วก็เอาเฟืองนํามาเป็นตูบเป็นตูบพระดุเจ้านอนก็เปิ้งดีที่วัดเข้ากำเหมือนกันนะเอาเฟืองมาปูดุเจ้านั่งสวดมนต์พระเจ้าบางตนเพิ่นเคยอยู่ในเวียงคันเลยเพิ่นบ่เคยเฟืองอ่ะคันโดนเฟืองแล้วแพ้เป็นพื้นขึ้นตัวเลยครับแล้วเนี่ยใดคดอยู่จนเคยจนเสี้ยงน่ะกะแล้วก็มันเป็นปิ้นอย่าได้มันแพ้บ่ได้เนาะแพ้คันแต่เฮานี่เป็นลูกเจ้าให้เจ้านาเนาะมันคลุกคลีตลอดสมัยก่อนแป้งซุ่มนะเอาเฟืองก็สุ่มเหมือนนักใส่โดดใส่โลดกิ่งเกียกกิ่งเกียกแล้วพดท้องมันม่วนอูกายมันจนจะแก้นะก็บ่แพ้มันเฮาได้ทราบกินเฟืองกินกายเฟืองเนี่ยมันนี่ครับสมวนไปเหี้ยสมวนไปอ่ะบ่แท้แต่คนที่เพิ่นอยู่ในเวียงเวลาเฮาหย่ําฟุ้งขึ้นเนาะกายมันขึ้นเนาะแต่เฮาเคยอยู่กับวิถีอีมาตลอดครับก่อนจะหมดเวลานี่เนาะครับอู้เรื่องมาเชิญชวนคณะศรัทธาทั้งหลายมาทําบุญใหญ่ด้วยกันมหาสังฆทานใหญ่วันที่9ที่วัดหม่อนฤาษีวันที่10ที่วัดล่องบ่อแดงวันที่11ที่วัดป่าไม้แดงครับวัดหลวงพ่อพรหมมหาราชอย่างที่บอกตะกี้ว่าเฮาได้ทําสังฆทานใหญ่คือต่างกรรมต่างวาระกันเนาะครับหยอดบุญปุ๊บก็ถึงหัววัดนั่นเลยหยอดบุญปุ๊บก็ถึงหัววัดนั่นเลยคนโบราณว่าเวลาเฮาหยอดสตางค์บริจาคเนี่ยไปทําบุญแกล้งเฮาเพื่อโมเมว่ามโนภาพเอาไว้กันโมเมว่าเสียงนี่ไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นเนาะฟังมันเนาะกิ้งกังกิ้งก็ได้ยินสำนวนนี่ก่อนครับเพราะว่าหยอดสตางค์ตู้บริจาคเนี่ยเสียงแกล้งนั่นคือดังไปถึงชั้นอินชั้นพรมเนาะครับเขาบ่ถึงโดยสภาวะแต่กับโมเมเอาขอบุญนี้โดยอาศัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหนึ่งสังฆทานนี่ครับขอให้ได้เป็นสมบัติพระศาสนาเป็นมหาสังฆทานบุญกฐินบุญหนึ่งเลยครับจบไปละอันนี้บุญที่สองอีกประโยชน์โต๊ะที่สองอีกแต่ละที่ครูบาอาจารย์ไปทำเป็นแถวไว้หรอครับตั้งแถวไปก็ยอดตั้งแต่ต้นก็ถึงหัววัดก็ติดท่านเนาะวัดยังวัดยังวัดยังนี่เนาะมาที่ครูบาอาจารย์แต่ละวัดก็เห็นมีของดีอย่างแจกของแจกเป็นน้ำใจเนาะเดี๋ยวก็เกี่ยมกันโอดโอดทั้งกะเริ่มเกี่ยมตีเข็มตีเข็มตังกันเจ้าตีเนาะเจ้าตีนี่ม่วนนะวนมาอดโอดลงทานนี่เพียงพอเนาะครับเพียงพออาหารการกินครับแล้วพอดีอาจารย์สะอาดที่แม่แจ่มครับเอาบ่อฟักแก้วมาสองลำรถอ่ะโอดโถออกมาถอดเสี่ยงมาเดียวลำรถแรกเกือบเสี่ยงละเอาไปตอนประชุมกันเนี่ยครับเอามาถอดมานึ่งก็เอามานึ่งแล้วเอาเอาบะเป้าห่อยเข้าไปคนโบราณบอกบะเป้าหัวงอกไปหรอกครับครับข่าวปุ้ยชุนบุญอาหารคนเท่าเนาะมาฟักนี่มันเกี่ยวง่ายเกี่ยวง่ายรื่นง่ายกินสบายของแม่แจ่มเนี่ยของบนดอยเนี่ยมันแน่นดิปากหวานด้วยมาฟักแก้วมันแน่นดิก็นำมาถวายให้อาจารย์สะอาดเป็นล้ำรถล้ำรถโอ้ดูต่างเนาะเอามาคือคณะสถาทั้งหลายทอดกระบองห้องอีกอ่ะรูปร่างวันนั้นลงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีขนมจีนด้วยก็ของอาจารย์วิระอันนี้แน่นอนก็แน่นอนเพิ่นโทรมาแล้วหลายเกียมที่เกียมแล้วนะเพิ่นบอกอันเนี่ยเกียมกระเพาะไว้เนาะสถาก็บอกว่าอาจารย์ลดเพชรอย่างน้อยเนาะลดมาใจลดเพชรลงมาใจมันจะต้องตำรับเปิ้นแหละพอลดเพชรลงมันก็ต้องมาลงสูตรเปิ้นละมันใจมันละเพิ่นต้องของเปิ้นนี่มาเล่าขอหน้าอาจารย์ไปอย่างไรไปฉันเป็นสามพ้อยก่อนก็มันล้ำอ่ะฉันจนลืมอ่ะลืมอีกมื้อหนึ่งอ่ะว่าไอ้หน่อยนะอันนี้ส่งกระถินคุ้มอยู่ห้ากระถินแล้วเพราะว่าออกจืออาหารได้มันจะทำด้วยเนื้อปลาของทะเลอันดามันนี่ครับอ๋อต้องอย่างอันตัวอันต้องทะเลอันดามันของปากใต้กันต้องเค็มข้นนั่นก็เอาปลาลูกพ่วงมาเอามาใส่ปลาทูเค็งก็ใช่ปลาทูบ้านเฮาใส่รถตัวมาเลยโอ้มาลงมือเองลงมือเอง
แล้วก็ญาติโยมทางบ้านเฮาก็เป็นดั้งมือสูตรดั้งเดิมดั้งเดิมมีเจ้าตำรับถ้ากินถ้วยเดียวเนี่ยแสดงว่าใจต้องสองขึ้นไปถึงเนี่ยต้องสองขึ้นไปแค่นั่งเฝ้าด้วยนะแล้วเขานั่งฉันนะเดี๋ยวไปเออหาว่าเราผ่อนมันเนี่ยจะฟังว่าเราได้ฟังอยู่นั่งเฝ้าด้วยกินลำลำงานบุญใหญ่ๆเนี่ยเพิ่นมาครับเครื่องประกอบงานกฐินนี่ก็แต่ละวัดเพิ่นก็เตรียมของเพิ่นมาเองอันนี้มนต์ว่าขอเอามาเองพระห้ารูปแล้วก็ผ้าไตรกันเนี่ยก็คือสถานในหมู่บ้านเฮานะครับเอาปูจาจะฮับคนตายคนตายสามถ้าหาบ่ดีที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพเก้านี่เพิ่นจะมีแต่ว่าถวายยอดขึ้นไปยอดคือครับแล้วเฮาก็เกียมผ้าไตรเกียมมันตุงเนาะเป็นตุงเป็นใครจะฮับเป็นเจ้าภาพที่วัดเฮามันมามีกฐินเนาะครับเฮาก็บอกว่ามีค่าหาบดีเปิ้นได้จองไว้แล้วนะเป็นเก้าขึ้นแล้วเป็นไปเก้าขึ้นแล้วถ้ามีใครมาจองแล้วเฮาออกปากไปได้นะก็อันนี้บ่จะว่ากระเทือนทรงภายนอกมันเป็นวินัยจริงๆอันนี้เปิ้นเอิ้นเอ่ยขึ้นแล้วเพราะเอ่ยว่าเป็นเงื่อนนั่นหรอเป็นเงื่อนต้นคนภาวนาไว้แล้วคราวนี้เขาบอกบุญได้หลายครับแจกซองแจกยังบอกบุญคนอื่นต่อไปเป็นอาจารย์ว่าต้องมีบริวารบุญบางคนเพิ่นก็เอาไปต่อยอดก็ได้เกินกว่านั้นครับหลายวัดก็ดีนะทั้งวัดนี่ตกกฐินเพราะจะเสี่ยงระดูแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนาะหมดเลยหมดเลยหมดเลยเนาะหมดเลยตั้งเก้าปีหน้าไหมเพราะว่าเมืองฝางในวันยี่เปียงก็หมดละหมดสุดท้ายหมดสุดท้ายวันที่เอ็ดที่11พฤศจิกา10ก่อนที่10ที่ร้องวัวแดงร้องวัวแดงครับเอาละหมดเวลาครับนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมครับแล้วก็จะได้ปิดรายการส่วนเมืองฝางถ้าจะฟังกันแหมชั่วโมงก็คงจะเป็นเทปฝากตุปิเลินถ้าตุปิเลินมาอยู่ก็เดี๋ยวแต่มาจะเปิดเทปเก่าละวันนี้แหม1ชั่วโมงครับขอนิมนต์ครับขออนุโมทนาครับคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้ฟังได้พอทาง Facebook และอนุโมทนากับคุณโยมดุสิตโป่งทีวีที่ได้ทำ YouTube ไว้ได้มาพอมาลูนอยู่ Facebook นี่ก็เก่งนะได้บันทึกไว้ก็นอพอย้อนหลังบุญใดกุศลใดที่มาอู้สนทนากันวันนี้มาอู้อานิสงส์กฐินจนคณะศรัทธาตอดกฐินด้วยกันเกือบ300วัด3ตีผู้อานิสงส์กรรมเวรของพระเวสสันดรได้ทรายได้ใจกันมา2เรื่องหลักๆเนาะเรื่องอื่นก็แม่กันไปบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการที่สนทนาบุญใดกุศลใดที่คณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันบุญนั้นก็ย้อนมาหาคณะศรัทธาอยู่ดีมีสุขได้เป็นที่เปิ่งได้เป็นที่ลึกขอบคุณแก้ว3ประการนี่นะทานศีลภาวนาที่เฮาได้ทําได้ปมบารมีได้สร้างได้แปลงให้ได้เป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกกันเด้อบุญกรรมบุญจูบุญรักษาสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเทอญ